น่าจะต้องเป็นชัยวิทย์ชวนแทนแล้วกันเนาะวันนี้ก็ฟังไปก่อนแล้วกันนะคะถ้ายังไงมีประเด็นไหนที่สำคัญแล้วจะบอกเนาะแล้วก็อาจจะบอกจดอะไรๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะหมายถึงว่าตรงไหนที่บอกนักศึกษาควรจดนะอะไรเงี้ยนะคะโอเคชื่อคนสอนนะคะคงเห็นบ้างแล้วเนาะก็คือเดี๋ยวนะคะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเนาะชื่อตรีนุชนะคะอยู่ภาควิชาปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์นะคะก็รับผิดชอบวิชาปรัชญาเบื้องต้นนะคะน่าจะสอนมาเกิน5ปีแล้วล่ะค่ะนะคะอยากจะชี้แจงก่อนนะคะคือว่าวิชานี้ถ้าสมมติไปดูผลสอบเนี่ยก็อาจจะเกิดความตื่นตระหนกได้เนาะเพราะว่าคนตกก็ไม่น้อยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเราก็ต้องรับรู้ในส่วนนี้ด้วยว่ามันไม่ใช่แค่ตกในเรื่องของการสอบไม่ผ่านแต่มันจะมีพวกที่ขาดสอบด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอมารวมๆกันปุ๊บเนี่ยหลายเทอมเลยมันก็จะกลายเป็นว่าคนผ่านน้อยกว่าคนผ่านน้อยกว่าตกอ่ะเนาะทีนี้อยากจะบอกงี้ค่ะคือวิชาเนี้ยนะคะมันเป็นวิชาพื้นฐานนะคะและที่มันเป็นปัญหานะคะก็คือว่า1คือคุณน่ะไม่เคยเรียนวิชานี้ตอนมัธยมถูกป่ะคะพอเราไม่เคยเรียนอ่ะมันก็คือไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยปุ๊บแล้วมาเจอเนาะมันก็เลยกลายเป็นอะไรกันเนี่ยเนาะเยอะแยะไปหมดก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่นั่นคือประการแรกนะคะประการที่สองก็คือมันเป็นแนวคิดแบบตะวันตกและเราอ่ะไม่คุ้นเราอยู่ในวัฒนธรรมตะวันออกนะคะเวลาเราพูดถึงอายุตัวอย่างง่ายๆเวลาเราพูดถึงความเป็นจริงของโลกอ่ะโลกนี้คืออะไรเอาแบบว่าความเป็นจริงของมันเลยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะคำตอบเราจะได้จากในเรื่องของวัฒนธรรมเนาะบางคนก็ตอบด้วยหลักศาสนาบางคนก็ตอบด้วยเรื่องตำนานพื้นถิ่นของเราเองถูกไหมแต่พอเรามาเรียนปรัชญาเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้คำถามที่ว่าความเป็นจริงของโลกคืออะไรเนี่ยมันคือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละตอบแต่ทีนี้ว่าไอ้การตอบของเขาเนี่ยมันมีเหตุผลมันดูแปลกอ่ะมันไม่ได้ตอบในเชิงศาสนามันไม่ได้ตอบแบบตำนานพื้นบ้านอ่ะพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นคนก็เริ่มสนใจเนาะสนใจแล้วก็มันก็นำไปสู่การเขาเรียกว่าแตกแขนงออกเนาะทางความคิดสมมติว่าอย่างตัวเองเนาะคิดออกอะไรออกมาคือไม่พอใจเลยกับไอ้คำตอบเดิมๆอ่ะก็เลยคิดออกมาคิดในแบบของตัวเองนะว่าความเป็นจริงของโลกมันน่าจะเป็นแบบนี้สิเสร็จแล้วก็เสนอไปคุณว่าคนจะเห็นด้วยคนมาฟัง10คนสมมติว่าประกาศก่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะบอกนะว่าความเป็นจริงของโลกคืออะไรบอกไปประกาศไป10คนคิดว่า10คนนั้นจะเห็นด้วยกับตัวเองมั้ยไม่หรอกใช่ไหมเพราะทุกคนต่างก็มีเหตุผลทีนี้แต่ว่าถ้าเราอ่ะมีเหตุผลที่ดีพอใช่ไหมมันก็จะปิดข้อโต้แย้งออกไปได้ถูกไหมเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ถ้าเรามีเหตุผลที่ดีพอมันก็เลยทำให้มีคนคล้อยตามได้ง่ายแต่ถ้ามันยังฟังแล้วมันยังทำแม่งอ่ะมันก็เป็นไปได้ที่คนก็จะไม่เชื่อเราบางคนก็อาจจะมีความคิดดีกว่าเราเขาก็แย้งเราเลยถูกไหมเขาก็แย้งที่เหตุผลนั่นไงเนี่ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราพูดถึงวิธีการเนาะว่าลักษณะของปรัชญามันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นการคิดจากตัวนักปรัชญาเองอะโดยที่เขามองว่าเขาไม่พอใจกับคำตอบเดิมๆนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปถึงขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวนักศึกษาอะไรเนี่ยเปิดมาแล้วก็เริ่มจะงงเลยเอาเป็นว่าจริงๆแล้วทุกคนสอบผ่านได้นะคะเพียงแต่ว่าแค่อย่างเดียวก็คือใส่ใจนะคะสองอย่างก็ได้ใส่ใจกับเปิดใจหน่อยเปิดใจหมายถึงว่าโอเคเราไม่คุ้นน่ะแต่คนอื่นเขาก็จบกันมาได้หลายหมื่นคนแล้วเนาะแล้วทำไมเราจะไม่จบอ่ะถูกป่ะคะและตัวเองนะที่เห็นเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ถือตำรามาเลยใช่ไหมคะเพราะว่า
สิ่งที่ทำสไลด์นะคะหรือเอกสารที่จะประกอบการบรรยายด้วยการใช้วิชวลก็ตามเนี่ยนะมันคือเนื้อหาในตำราเพียงแต่ว่าเราจะไม่เปิดตำราสอนเพราะว่าเราเอาประเด็นหลักๆประเด็นสำคัญอะมาใส่ไว้ในตัวเอกสารประกอบการบรรยายแล้วและนะถ้านักศึกษาฟังนะคะคิดตามไปอ่านทบทวนยังไงก็สอบได้ไอ้ที่ผ่านมาคืออะไรรู้ไหมวันนี้เยอะสัปดาห์หน้าก็จะลดลงอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าใครที่อยู่จนสุดท้ายเลยนะจนปิดคอร์สเนี่ยแนวโน้มได้ A นะคะไม่ได้พูดเล่นนะนี่พูดจริงมีนักศึกษาแต่ละภาคนะคะที่เข้ามาเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นหน้าเขาซ้ำๆตอนมาเจอกันทีหลังเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยวิชาอาจารย์หนูได้ A น่ะเยอะนะคะไม่ได้ว่ากุขึ้นมาเองอะไรแบบนี้นะคะมีอย่างนี้จริงๆเพียงแต่ว่าคุณจะพร้อมไหมล่ะเนาะมันแค่วิชาพื้นฐานแล้วคุณก็บางทีคุณโอ้ตอนนั้นตำราเล่มหนามากนี่พยายามมาช่วยนะคะช่วยในประเด็นที่ว่าเราจะออกข้อสอบเฉพาะที่เราบรรยายฟังนะคะเราจะออกข้อสอบเฉพาะที่มันปรากฏอยู่บนจอและตัวเองได้บรรยายตรงไหนที่ไม่ได้พูดถึงน่ะคือไม่ออกซึ่งเดี๋ยวจะย้ำอีกทีนึงนะคะว่าบทไหนเนี่ยไม่ออกนะแต่การไม่ออกไม่ได้บอกว่าเอ้ยอย่าไปอ่านไม่ได้บอกแบบนั้นเนาะคือคุณอ่านก็ได้คุณอ่านคุณก็ได้ความรู้ใช่ไหมคุณก็ได้ความรู้มันไม่ได้ทำให้น้ำหนักขึ้นด้วยนะการอ่านจบเล่มเนี่ยแต่ถ้าคุณมองว่าขอให้แบบได้สอบผ่านก่อนตอนอยู่ในช่วงปรับตัวต้องมีวิชาอื่นๆต้องอ่านอีกเยอะอันนี้คือช่วยแล้วนะคะเพราะนั้นอะไรที่พูดเนาะในการบรรยายในคาบนะคะรวมถึง เอกสารที่ปรากฏบนจอเนี่ยคือเนื้อหาสำคัญนะคะนำไปสู่การออกข้อสอบเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวนะคะโอเคเมื่อกี้เราบอกแล้วเนาะว่าปัญหาในการเรียนอ่ะมันคือเรื่องไม่คุ้นก็คือไม่คุ้นเคยมาก่อนกับไม่คุ้นแนวคิดแบบตะวันตกนะคะซึ่งแนวคิดแบบตะวันตกเนี่ยมันจะมีไปเอี่ยวกับศาสนาคริสต์เล็กน้อยนะคะเพราะว่ามีอยู่ในช่วงสมัยกลางนะคะยุโรปสมัยกลางเนี่ยปรัชญาไปมีเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับทางฝั่งของศาสนาคริสต์เพราะนั้นถ้ามีพื้นฐานมีความรู้บ้างโอ้ยังไงก็ไปได้นะหมายถึงว่าไปต่อได้แต่ว่าเริ่มแรกขอให้ตั้งใจนะคะตั้งใจฟังแล้วก็ที่สำคัญถ้าบอกให้คิดเนี่ยคือเราไม่สามารถไปเดินลงไปแล้วก็ไปให้ทุกคนตอบคำถามได้เนาะถ้าบอกให้คิดนักศึกษาควรคิดตามกระบวนการคิดมันทำให้เกิดความจำนะคะแต่ถ้าคุณนั่งลอยๆไปดูเวลาเมื่อไรจะหมดเบื่อแล้วไอ้อย่างเงี้ยมันจะไม่มีอะไรเข้าไปเลยนะคือเป็นมาก่อนคือเป็นมาก่อนเนาะเป็นนักศึกษาที่นี่แหละจบที่นี่แหละปริญญาตรีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวิชานี้ก็เคยเรียนมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นต่อให้ติดก็คืออย่าพยายามล่องลอยอะอย่าพยายามล่องลอยเนาะรู้ว่าเบื่อร้อนเหนื่อยอะไรง่วงด้วยนะคะบางคนหิวด้วยซ้ำแต่อดทนกับมันไปหน่อยนะคะเดี๋ยวถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันหนักไปตัวเองก็จะพอแค่นั้นเนาะแล้วก็บอกว่าอ่ะประเด็นนี้วันนี้ควรจะจำประเด็นนี้ประเด็นนี้ได้แบบนี้เนาะและถึงเวลานะคะเราจะเอาข้อสอบเป็นข้อสอบเก่าตัวอย่างนะคะคือเรียนจบหัวข้อนึงเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างข้อสอบมาให้ดูแล้วก็ช่วยกันคิดเนาะก็คือให้เลือกคำตอบเราบอกว่าข้อนี้ไหนใครว่าข้อ1คุณก็แสดงความร่วมมือโดยการยกอ่ะยกว่าหนูว่าข้อ1แล้วเราก็จะมาเฉลยกันการยกถูกยกข้อถูกหรือยกข้อที่มันผิดเนาะแล้วเราก็เฉลยอ้าวรู้ว่าตัวเองผิดหรือรู้ว่าตัวเองตอบถูกเนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าคุณจะได้เช็คตัวเองว่าอ้าวประเด็นนี้ฉันเข้าใจผิดเข้าใจไหมไม่ใช่แบบพอเอาตัวอย่างข้อสอบให้ทุกคนก็นั่งรอเฉลยอย่างเดียวบางคนก็รอถ่ายรูปบางคนก็รอจดเราไม่ได้ออกแล้วค่ะมันน้อยมากที่จะเอาข้อสอบเดิมออกเพราะฉะนั้นคิดดีกว่าเนาะคิดแล้วก็พยายามตอบเป็นการเขาเรียกว่าฝึกนะคะฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยฝึกในเรื่องของความจำด้วยนะคะข้อสอบนะคะ100ข้อก็มีทั้ง2ส่วนนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ด้วยส่วนของความจำด้วยหัวข้อไหนที่เป็นความจำเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาบอกนะคะตอนเรียนว่าหัวข้อนี้นะเราเน้นการจำความจำเลยคุณก็สบายเลยเนาะจำมันอย่างเดียวเลยนะคะ
โอเคถ้ามันเล็กไปเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าจะใช้เป็นกระดาษแล้วกันนะคะแต่วันนี้มีบางแผ่นนะคะที่อ่ะก็มีอยู่พอได้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวิชวลบนจอนะคะพูดถึงบทนำนะคะบทนำจะมีลักษณะและความหมายของปรัชญานะคะการเกิดขออภัยเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ใช่ไหมคะคาเมล่านี่ใช่ไหมอ๋อมันต้องแรงหน่อยโอเคอ่ะอันนี้เป็นแล้วก็เป็นอันนี้เหรอคะ exit in เนี่ยถ้าเป็นคอมเป็นคอมค่ะค่ะแล้วจะเป็นคอมกลับมาที่คอมก็เป็นเพราะอันนี้ได้พอได้ค่ะปกติใช้วิชวลแต่ว่าเทอมนี้ใช้คอมตัวนี้แหละอันนี้ครบโอเค exit ใช่ไหมคุณมาจากคำว่า exit exit in เนี่ยนะโอเคขออภัยขออภัยต้องมาอีกรอบโอเคขออภัยค่ะนักศึกษาเดี๋ยวผมจะปรับไปที่ใช่ไหมต้องปรับของที่อ๋อเหรอคะเดี๋ยวขอไปที่คอมก่อนนะคะบทนำนะคะมันจะประกอบไปด้วยลักษณะและความหมายของปรัชญานะคะการเกิดขึ้นของปรัชญาแล้วก็ยุคสมัยของปรัชญาแล้วก็การแบ่งปรัชญาตามเนื้อหาอันนี้คือบทนำนะคะไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ก็คือบอกให้ฟังว่าเราจะเจอในช่วงประเด็นอะไรบ้างในช่วงของบทนำนะคะจริงๆเราจะเริ่มตั้งแต่ลักษณะและความหมายนี่แหละคำว่าปรัชญาเนาะทุกคนเคยได้ยินเนาะปรัชญาปรัชญาคืออะไรตอบกับตัวเองก็ได้อะถ้าเอาเป็นความหมายโดยทั่วไปนะความหมายโดยทั่วไปเนี่ยทุกคนก็จะมองถึงแบบแนวคิดที่ดีเนาะประมาณนี้ไหมเป็นปรัชญาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอเคอันนั้นคือความหมายโดยทั่วไปแต่ไอ้ที่คุณเรียนเนี่ยมันคือสาขาวิชาเพราะฉะนั้นอะไรคะถ้าเป็นสาขาวิชามันจะมีระเบียบวิธีเป็นของตัวเองดูนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ลักษณะและความหมายเนาะโอ้ยมันก็ไม่รู้ของนักศึกษาชัดไหมนะชัดไหมกำลังคิดว่าระหว่างคอมชัดไหมคะพอเห็นไหมพอได้เนาะโอเคตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้ก่อนนะว่าปรัชญาความหมายโดยทั่วไปนะที่คุณได้ยินในชีวิตประจำวันอ่ะมันคือแนวคิดที่ดีที่เหมาะจะไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะแต่ที่คุณมานั่งเรียนเนี่ยแล้วก็ชื่อวิชามันอยู่บนหน้าปกตำราน่ะปรัชญาเบื้องต้นน่ะเรากำลังพูดถึงปรัชญาในฐานะสาขาวิชานะคะมันเป็นสาขาวิชาเพราะฉะนั้นการเป็นสาขาวิชามันก็จะมีระเบียบวิธีของมันเองเราก็หยุดไปตรงนี้ก่อนมาดูคำว่าปรัชญาก่อนว่าจริงๆแล้วคำว่าปรัชญาเนี่ยมันคืออะไรในตำราใครมีตำราลองเปิดหน้าปกดูภาษาอังกฤษมันเขียนว่าอะไรฮะเขียนว่า philosophy เนาะโอเคทีนี้คุณลองดูนะคุณลองดูปรัชญาภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าความรู้อันประเสริฐปรัชญาที่จริงๆมันเป็นภาษาที่เรายืมมาเนาะมันก็ไม่ใช่ภาษาไทยแท้ความรู้อันประเสริฐมันประกอบไปด้วยคำว่าปรกัจฉยานะคะปรคือประเสริฐชยาแปลว่าความรู้พอรวมกันเข้าเป็นความรู้อันประเสริฐและคุณไปดูตรงฝั่งของฟิโลโซฟีเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีที่มาจากภาษากรีกนะภาษาอังกฤษคำนี้มีที่มาจากภาษากรีกก็คือคำว่า philos ที่แปลว่าความรักแล้วก็ sophia แปลว่าความรู้สองคำนี้พอรวมกันเข้านะมันคือความรักความรู้อ
ทีนี้ถ้าคุณอ่ะอยากจะทำให้มันสละสลวยเนาะเติมในเข้าไปก็ได้ความรักในความรู้แต่ถ้าเอามาต่อกันเนี่ยสองคำเนี้ยมันเป็นแบบนี้โอเคก็คือเราเอาแบบง่ายๆเนาะความรักในความรู้เนาะเอาตามเนี้ยเรียงตามนี้เลยเนาะโอเคก็คือมีความรักกับความรู้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะทำให้มันสละสลวยฟังแล้วมันรื่นหูหน่อยเติมในเข้าไปเนาะความรักในความรู้ทีนี้อยากจะถามคุณว่าคำว่าปรัชญากับฟิโลโซฟีที่คุณเห็นบนจอเนี่ยความหมายเท่ากันไหมเออคือเราอะนี่มีประเด็นหนึ่งที่อยากจะบอกคือวิชาเราอะนะคะมันไม่ได้แค่จำมันต้องวิเคราะห์ด้วยเพราะนั้นมันคือต้องเข้าใจนะเมื่อกี้ลืมบอกอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะเพราะนั้นการที่จะเข้าใจก็คือคิดตามค่อยๆ คิดตามแต่ถ้าฟังอย่างเดียวนะมันจะผ่านแล้วผ่านเลยแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณพยายามคิดตามเนาะอย่างประเด็นเนี้ยถามคุณว่าความรู้อันประเสริฐที่มันเป็นคำแปลของปรัชญากับความรักในความรู้ที่เป็นคำแปลของฟิโลโซฟีความหมายเท่ากันไหมคะสองคำนี้ไม่เนาะเออจริงๆต้องตอบให้ได้ว่าไม่ตรงไหนแต่ว่าไม่สามารถไปไล่ถามทีละคนได้นะคะดูง่ายๆความรู้อันประเสริฐนี้สรุปไปยังว่าความรู้นั้นดีไหมสรุปไปยังถูกแล้วเนาะถึงเรียกมันว่าประเสริฐใช่ป่ะคะแต่ความรักในความรู้มันมีบอกตรงไหนไหมว่าความรู้นั้นถูกหรือดีอะไรมีบอกไหมไม่ได้บอกเนาะเพราะอะไรเพราะคำนี้มันคือทีท่าเนาะทีท่าของคนนั่นแหละทีท่าของคนที่เขาอยากรู้ถูกป่ะคะเพราะนั้นมันคืออะไรมันคือทีท่าของคนที่รักในความรู้ของคนที่แสวงหาความรู้พยายามหาคำตอบส่วนคำตอบมันจะถูกหรือผิดก็ปล่อยมันไปเนาะเพราะว่าคนนั้นเขาคิดแบบนั้นน่ะคุณจะบอกว่าเฮ้ยคิดแบบนี้ไม่ถูกเปลี่ยนความคิดได้ไหมไม่ได้เนาะก็มันเป็นความคิดเขาอะคุณไม่ชอบคุณก็แค่ไม่เชื่อความคิดเขาก็แค่นั้นเองหรือคุณอยากจะไปถกเถียงโต้แย้งกับเขาก็ได้อะไรนะคะโอเคทีนี้ปัญหาก็คือมันคือข้อสอบเนาะมันคือข้อสอบข้อคลาสสิกเลยยังไงก็ต้องมีข้อนี้คือพูดถึงความแตกต่างระหว่างคำว่าปรัชญากับฟิโลโซฟีใครที่ยังงงทำความเข้าใจนะคะอย่างนี้นะความรู้ว่ามันประเสริฐเนี่ยมันคือสรุปไปแล้วว่าประเสริฐเนาะมันคือความรู้ชุดนึงที่ได้รับการยอมรับว่าดีมันประเสริฐมันต้องทั้งดีและถูกต้องด้วยนะแต่ถ้าเป็นฟิโลโซฟีนะคะเขากำลังพูดถึงทีท่าของคนที่รักในความรู้นั่นเองทีท่ารักที่จะรู้ส่วนความรู้ที่ได้มันจะถูกหรือผิดมันจะดีหรือไม่ดีนะมันอีกเรื่องนึงแต่เขาเป็นคนแบบนั้นคือถ้าสมมติเราให้มันเป็นบุคคลเลยเนี่ยมันก็คือฟิโลโซเฟอร์นักปราชญ์แต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงทีท่าเนาะมันก็คือฟิโลโซฟีเรากำลังพูดถึงฟิโลโซฟีนะคะเวลาเรียนวิชานี้เรากำลังพูดถึงตัวฟิโลโซฟีก็คือปรัชญาแบบตะวันตกรักในความรู้เพราะนั้นเดี๋ยวถ้าคุณเจอทัศนะของนักปรัชญาต่างๆมันอาจจะไม่ประเสริฐก็ได้มันอาจจะไม่ดีก็ได้มันอาจจะผิดก็ได้ในยุคสมัยนี้เพราะว่าสมัยนี้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วใช่ไหมคือมันอาจจะผิดก็ได้แต่เราเรียนในฐานะที่อ๋อคนนั้นในอดีตเนี่ยโอ้เขาสนใจที่จะตอบคำถามประเด็นนี้มากเลยเขาก็เสนอออกมาคือถ้ามันไม่มีคุณค่าเลยเราคงไม่มาเรียนหรอกมั้งเพลโต 2,000 กว่าปีที่แล้วใช่ไหมทั้งเพลโตทั้งริสโตเติลมีอาจารย์เขาอีกโซเครติสแสดงว่ามันมีอะไรสิอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปไกลกว่านี้เนาะคือถ้าคุณไม่เรียกวิชานี้ว่าปรัชญาเบื้องต้นเนาะฟังแล้วมันหนูแสลงใจเหลือเกินปรัชญาคุณอาจจะเรียกมันว่าประวัติศาสตร์ความคิดมนุษย์เรากำลังพูดถึงประวัติศาสตร์ความคิดมนุษย์
มนุษย์เคยสงสัยอะไรบ้างในแต่ละยุคแต่ละสมัยการสงสัยนั้นอ่ะมันไม่ได้แค่สงสัยแล้วก็ผ่านเลยไปมันมีกลุ่มคนที่พิเศษอ่ะสงสัยแล้วอยากได้คำตอบก็คือพวกฟิโลโซเฟอร์สงสัยแล้วอยากได้คำตอบเขาก็ขบคิดหาคำตอบและคำตอบนั้นต้องมีเหตุผลสนับสนุนหรือเหตุผลรองรับเหตุผลมันอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้แต่เชื่อเถอะว่าถ้าเป็นนักปรัชญาเหตุผลเขาต้องดีไม่คั้นเขาไม่ได้ขึ้นชื่อเป็นนักปรัชญาหรอกใช่ไหมเพราะอะไรเดี๋ยวคุณจะเจอประโยคนึงเพราะเหตุผลคือเครื่องมือของปรัชญาเพราะทุกครั้งที่คุณมีความคิดอะไรบางอย่างเนาะในการตอบคำถามทำไมคุณถึงเชื่อว่าโลกกลมมันก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมอ๋อที่เชื่อก็เพราะว่าคุณก็อ้างวิทยาศาสตร์ไปก็ได้เนาะถ้าเรื่องนี้เพราะนั้นไอ้เพราะว่านั้นมันคือเหตุผลใช่ไหมเหตุผลที่คุณต้องไปอ้างวิทยาศาสตร์อีกทีใช่ไหมเพราะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วสมมติเป็นแบบนั้นก็มันจะมีใครในนี้เชื่อในเรื่องโลกแบนก็ได้นะคะเพราะว่าเห็นมีลัทธินี้ออกมาด้วยนะอันนั้นก็ว่ากันไปเนาะทีนี้อ่ะเราพูดถึงว่าความหมายในวิชานี้คุณก็ต้องยืนหยัดอยู่กับตรงที่ว่าเรากำลังพูดถึงความรักในความรู้คำตอบที่คุณจะเจอจากนักปรัชญาในตำราเนี่ยแหละในบนจอที่เราจะให้คุณดูเนี่ยมันไม่เรานะในฐานะผู้สอนเราไม่ได้บอกว่าคนนี้ถูกเราไม่ได้บอกว่าอริสโตเติลคิดถูกมากกว่าเพลโตเราจะไม่สรุปแบบนั้นเราแค่บอกว่าเพลโตคิดไปแบบนี้นะต่อมาอริสโตเติลพัฒนาแนวคิดของเพลโตออกมาเป็นแบบนี้นะมีความต่างกันอยู่เราก็ชี้ให้คุณเห็นความต่างแต่เราจะไม่สรุปว่าใครดีกว่าใครหรือใครถูกกว่าใครเนาะบางเรื่องนะคะบางเรื่องบางประเด็นมันมีคำตอบที่วิทยาศาสตร์อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ในยุคสมัยหนึ่งที่วิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่เจริญก้าวหน้าเนี่ยนักปรัชญาเป็นคนจุดประกายคำตอบนะคะเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ไปค้นคว้าอีกทีนึงอ่ะโอเคต่อของเราเนาะเพราะฉะนั้นนะวิชานี้เราบอกแล้วเนาะใช้ในความหมายของฟิโลโซฟีนะคะก็คือสงสัยและหาคำตอบมีความอยากรู้อยากเห็นนะคะไม่รู้แต่ต้องการรู้เห็นไหมลักษณะของคนที่รักในความรู้อะไม่รู้แต่อยากรู้นะคะทีนี้นักศึกษาจะสงสัยเอ๊ะแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเนี่ยเนื้อหาของปรัชญานะคะมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคือมองเห็นไหมทำจริงเห็นหรอสงสัยเป็นที่จอเราตรงนี้มันไม่ค่อยเห็นหรือว่าตาเรามีปัญหาก็ไม่รู้นะอ่ะเนื้อหานะคะเนื้อหาของปรัชญาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างเห็นไหมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความจริงกับความรู้นะคะมีความพยายามในการอธิบายความจริงเมื่อกี้ที่เกริ่นไปอะความจริงของโลกนี้คืออะไรความจริงของมนุษย์คืออะไรเนี่ยความเป็นมนุษย์ของคุณอะแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ของคุณคืออะไรคิดว่าถ้าไปไล่ถามทีละคนจะได้คำตอบเดียวไหมไม่หรอกมันก็หลายคำตอบใช่ไหมคะเพราะต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองนะคะความรู้นะคะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นเนื้อหาสำคัญของปรัชญานะคะก็คือมีการตรวจสอบความรู้นะคะว่ามนุษย์รู้ความจริงได้มากหรือน้อยเราเคยมีความเชื่อแบบนี้ไหมว่าถ้าอะไรที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยเราจะเชื่อว่ามันจริงเคยมีความคิดแบบนี้ไหมคือเห็นกับตาเลยเวลาไปพูดกับเพื่อนมันต้องจริงสิใช่ไหมเคยนั่งรถไปวันที่แดดร้อนจัดๆไหมคะแล้วก็เป็นถนนต่างจังหวัดอะที่มันสามารถมองเห็นได้ไกลๆเลยอะกรุงเทพมันจะรถติดหน่อยใช่ไหมมันจะไม่ค่อยเห็นพื้นถนนเนาะแต่ถ้าเป็นแบบฉากแบบต่างจังหวัดอะที่นานๆทีจะมีรถอะเราก็จะเห็นพื้นถนนเนาะข้างหน้าไปไกลๆเลยอะ
แล้ววันนั้นเป็นวันที่แดดร้อนจัดเคยเห็นมันมีน้ำขังบนถนนไหมเคยไหมมันคือปรากฏการณ์มิราจใช่ไหมถ้าอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์แสดงว่าตาคุณเห็นเหมือนมีน้ำบนถนนแล้วจริงๆมีไหมแสดงว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเห็นกับตาเราเชื่อได้เหรอ 100% มั้ยเชื่อได้ทุกครั้งมั้ยนั่นแหละปรากฏว่ามีนักปรัชญาเขาพยายามที่จะมาคิดเรื่องนี้แหละว่าเอ๊ะที่เราเห็นเนี่ยมันตรงกับที่วัตถุเป็นมั้ยอันนี้คือตัวอย่างไว้ก่อนเนาะตัวอย่างเกริ่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราจะเจอแบบหลักๆเลยก็คือเรื่องแบบเนี้ยถกเถียงเรื่องความจริงนะคะถกเถียงเรื่องความรู้ที่ถกเถียงกันเนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบแน่นอนตายตัวนะคะเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่เขามีคำตอบที่แน่นอนตายตัวแล้วเนี่ยเขาจะแยกไปเป็นศาสตร์ใหม่แต่อะไรก็ตามที่สมมติว่านะสมมติว่าไม่ใช่เรื่องสมมติหรอกมันก็เรื่องจริงแหละแต่เพียงแต่ว่ามันก็เกิดมานานแล้วเนาะมันก็มันมียุคสมัยหนึ่งมนุษย์สงสัยว่าถ้าเรามีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดเราจะบริหารจัดการทรัพยากรนี้อย่างไรให้มันเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดอันนี้คือสงสัยเนาะสงสัยก่อนมีทรัพยากรจำกัดเข้าใจคำว่าทรัพยากรเนาะมันคือรวมทั้งหมดใช่ไหมไม่ใช่เรื่องป่าไม้อะไรอย่างเดียวนะคะก็คือเงินก็ใช่ที่ดินก็ใช่แรงงานก็ใช่ถ้ามันมีอยู่อย่างจำกัดจะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดเมื่อก่อนมันเป็นคำถามทางปรัชญานะคะแต่ตอนนี้มันมีคำตอบแล้วและมันมีคำตอบแน่นอนตายตัวด้วยมีทฤษฎีเป็นของตัวเองแล้วคุณว่าเขาแยกไปเป็นศาสตร์อะไรเศรษฐศาสตร์เขาแยกไปแล้วแต่ตอนแรกเริ่มเลยตอนที่สงสัยและพยายามหาคำตอบนั่นน่ะมันเป็นปรัชญาเหมือนกันพอมนุษย์มาอยู่รวมกันเนาะสังคมมันพัฒนาขึ้นใช่ไหมจากชุมชนเล็กๆหมู่บ้านชุมชนมาเป็นเมืองเป็นรัฐเริ่มสงสัยกันว่าเอ๊ะใช้รูปแบบการปกครองแบบไหนดีนักปรัชญามาตอบไม่เพียบเลยเดี๋ยวใครเรียนรัฐศาสตร์ก็ต้องเจอชื่อนักปรัชญาเยอะแยะไปหมดตอนนี้ก็มีรูปแบบการปกครองของตัวเองแล้วใช่ไหมเขาก็แยกไปเป็นศาสตร์ของเขาแล้วรัฐศาสตร์แบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นไอ้เนื้อหาแบบเนี้ยมันยังไม่มีคำตอบที่แน่นอนตายตัวมันก็ยังคงค้างอยู่กับปรัชญามันก็ไม่น่าแปลกใช่ไหมถ้าคุณเรียนไปปุ๊บแล้วเราก็ไม่ได้ฟันธงเลยว่านักปรัชญาคนไหนพูดถูกพูดผิดเราแค่เรียนว่าใครพูดอะไรกันไว้บ้างเพราะเราไม่สามารถสรุปได้ว่าใครถูกใครผิดแต่เมื่อไหร่ที่มันสรุปได้แล้วมันเนี่ยคนเนี้ยพูดไว้จริงที่สุดเป็นคำตอบที่แน่นอนที่สุดมันออกจากปรัชญาโดยอัตโนมัติเลยนะคะพอเข้าใจเนาะโอเคอ่ะรู้แล้วนะรู้ไอ้ตรงนี้ไม่ได้ออกข้อสอบนะคะอธิบายขยายความเพื่อความเข้าใจเนาะแต่ที่คุณจะต้องสนใจก็คือเนื้อหาของปรัชญาส่วนใหญ่มันสนใจมันเป็นเขาเรียกว่าความพยายามในการตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้เนาะความจริงกับความรู้วิธีการของนักปรัชญาทำไงนี่สงสัยใครรู้แล้วนำไปสู่การตั้งคำถามนะคะแสวงหาคำตอบอย่างมีเหตุผลเนาะคำนี้มันลืมไม่ได้เลยนะคะก็คืออยากหาคำตอบแต่คุณจะต้องมีเหตุผลสนับสนุนนะคะปฏิเสธคำตอบตามประเพณีคือถ้าสมมติสงสัยเนาะสงสัยเนี่ยความเป็นจริงของโลกคืออะไรเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าความสงสัยของนักปรัชญากับความสงสัยของวิทยาศาสตร์มันจะมีจุดต่างกันอยู่ถ้าบอกความเป็นจริงของโลกคืออะไรจริงๆวิทยาศาสตร์มีคำตอบตั้งเยอะแยะเนาะมีตั้งแต่เรื่องชั้นบรรยากาศแล้วก็เนี่ยธรณีวิทยาเนี่ยชั้นหินชั้นดินอะไรมีเยอะแยะไปหมดในการที่จะตอบว่าโลกคืออะไรแต่พอดีว่านักปรัชญาสงสัยลึกไปกว่านั้นอีกมันมีสิ่งที่เป็นอสสารอยู่เบื้องหลังโลกนี้มั้ยทีนี้วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงอ่ะสิที่จะไปพิสูจน์การมีอยู่ของอสสารถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าจะมีไหมคำตอบแน่นอนตายตัวไม่มีง่ายๆหรอกมันก็ยังคงค้างอยู่กับปรัชญาเดี๋ยวมาดูกันนะคะยังไม่อยากแตกประเด็นเยอะเอาเป็นว่าคำตอบตามประเพณีเนี่ยยังไม่พอใจ
อยากได้คำตอบที่มันเป็นเหตุเป็นผลมากกว่านี้นะคะเพราะนั้นนักปรัชญาก็เลยจะไม่เชื่อคำตอบแบบเดิมๆนะคะพยายามจะคิดหาคำตอบใหม่นะคะที่ดูจะมีเหตุผลมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือไอ้ข้อสงสัยต่างๆที่เขาสงสัยนั่นน่ะคำตอบมันไม่แน่นอนตายตัวนะคะมันก็มีหลากหลายเยอะแยะไปหมดยังไม่มีใครสามารถมาสรุปได้ว่าอันเนี้ยคือคำตอบที่จริงที่สุดนะถ้าถามว่าทำไมต้องเรียนด้วยปรัชญาจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับเรานะคะโดยเฉพาะในประเด็นที่เราบอกว่าถ้าไม่พูดว่ามันคือวิชาปรัชญามันก็คือประวัติศาสตร์ความคิดมนุษย์คุณลองคิดดูสิว่าคิดเล่นๆนะถ้าไม่มีใครสงสัยเลยตั้งแต่อดีตอะคือมนุษย์ไม่สงสัยอะไรเลยอะตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เนาะอยู่ถ้ำแล้วก็พออาหารที่มีหมดก็ออกไปล่าสัตว์แล้วก็กลับมาอยู่ถ้ำหลบแดดหลบฝนได้แล้วก็มีลูกหลานสืบเผ่าพันธุ์ไปแล้วก็ไม่ได้คิดสงสัยเลยไม่อยากจะพัฒนาอะไรเลยคุณว่าทุกวันนี้คุณจะมีเทคโนโลยีมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมคือถ้าคนไม่คิดสงสัยเลยไม่แสวงหาคำตอบใหม่ๆเลยอะตอนนี้เริ่มจะตอบได้เนาะว่าปรัชญามันเกี่ยวข้องยังไงกับเราเนาะโอเคเกี่ยวข้องกับมนุษย์นะคะเนื่องจากว่าถ้าเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีปัญญาคืออะไรฟังนะคะคำเนี้ยเดี๋ยวเราจะเจออีกเยอะเลยคำว่าปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ IQ สูงนะคะมันคือกิจกรรมทางความคิดคำว่ามีปัญญาในวิชาเนี้ยกำลังหมายถึงความสามารถที่คุณคิดสงสัยและความสามารถที่คุณคิดหาคำตอบเอาคิดหาคำตอบแบบคุณอะไม่ต้องขึ้นชื่อเป็นนักปรัชญาก็ได้ถูกไหมคุณเคยสงสัยและหาคำตอบเรื่องของตัวเองไหมเคยเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเหตุผลไม่ต้องเยอะก็ได้ถูกไหมแต่เราก็คิดหาคำตอบแบบเราอะไม่ได้จะเสนอใครเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเราก็คิดหาคำตอบของเราได้ถูกป่ะคะเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยทุกคนก็เป็นนักปรัชญาได้คิดสงสัยและคิดหาคำตอบและในคำตอบนั้นอะถ้าคุณมีเหตุผลใช่ไหมมันก็แสดงเห็นถึงการใช้กิจกรรมทางความคิดที่เรียกว่าปัญญาละแค่คิดสงสัยคิดหาคำตอบคำตอบมันจะถูกจะผิดช่างมันแต่คุณได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าปัญญาก็คือกิจกรรมทางความคิดโอเคเนาะเขาบอกว่าปรัชญาเกิดขึ้นพร้อมมนุษย์ก็ไม่แน่แปลกเนาะเพราะว่ามนุษย์มีศักยภาพในการคิดนะคะเพราะนั้นมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นชื่อเป็นนักปรัชญากันทุกคนหรอกเนาะเพราะว่าการจะเป็นแบบนั้นมันก็ต้องทำไมคะโอ้ก็ต้องเรียนเยอะอ่านเยอะอะไรแบบนี้ใช่ไหมจุดประสงค์ของปรัชญานะคะไม่ได้หวังอะไรนะคะเพียงเพราะต้องการรู้เท่านั้นคือไม่ได้มุ่งหวังเป็นเรื่องอย่างอื่นใดเลยนะคือสงสัยและอยากได้คำตอบเป็นคำตอบที่ตัวเองพอใจด้วยนะคนอื่นไม่พอใจก็ไม่ว่าถ้าไม่พอใจไหนลองบอกที่ทำไมเธอไม่เห็นด้วยกับเราคนนั้นก็ต้องเหตุผลเนาะตรงเนี้ยไม่เห็นด้วยเพราะว่าเนี่ยหลังเพราะว่าเนี่ยมันคือเหตุผลทั้งนั้นเลยนะคะก็คือไม่ได้หวังผลอะไรเพียงต้องการรู้นะคะนำไปสู่การท้าทายนำไปสู่การเปิดประเด็นใหม่ๆอันนี้แหละมันคือทำให้เกิดการแตกแขนงในเรื่องขององค์ความรู้นะคะคิดแล้วก็เสนอมาแล้วก็มีคนมาแย้งบ้างมาโต้เถียงบ้างมาสนับสนุนบ้างมันก็ก่อให้เกิดความคิดเนาะเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมานะคะเครื่องมือของปรัชญาคือเหตุผลอันนี้คือสิ่งที่บอกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าระเบียบวิธีตอนต้นที่พูดถึงก็คือมันจะมีหลักการใช้เหตุผลนั่นเองนะคะก็คือที่อยู่ในวิชาตรรกวิทยานะคะก็เด็กตัวมันเล็กนะคะจะสรุปให้นะคะไม่ได้สรุปหรอกก็คือพูดไปแบบนี้แหละก็ดูไปพร้อมๆกันน่ะคือตอนนี้เคยสงสัยไหมว่าปรัชญากับศาสนามันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเคยสงสัยไหมถ้าเคยสงสัยก็จะบอกเลยว่าคุณต้องแยกว่าทำตะวันออกกับตะวันตกด้วยทางฝั่งตะวันออกเนี่ยคำว่าปรัชญาเนี่ยมันคือแบบที่เราคุยกันนั่นแหละแบบที่คุณเข้าใจโดยทั่วไปนั่นแหละก็คืออะไรฮะหลักในการดำเนินชีวิตที่ดี
ราะนั้นปรัชญาตะวันออกเช่นปรัชญาจีนอย่างเงี้ยมันก็เลยมันจะใกล้เคียงกับความเป็นศาสนาแต่ถ้าเราพูดถึงปรัชญาตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชานี้เนี่ยมันจะอยู่คนละฝั่งเลยนะปรัชญากับศาสนาลองดูความต่างนะคะปรัชญาไม่มีคำตอบที่แน่นอนนะคะก็คือยังไม่มีคำตอบที่แน่นอนตายตัวนะคะเป็นหลักความรู้และความจริงขอโทษเน้นเรื่องหลักความรู้และความจริงส่วนใหญ่จะถกเถียงกันเรื่องนี้นะคะนักปรัชญาจะถูกท้าทายด้วยนักปรัชญานะคะจะถูกท้าทายด้วยนักปรัชญาด้วยกันเองนั่นแหละนะคะการศึกษาต้องอาศัยวิธีทางตรรกวิทยานะคะก็คือการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลไม่มีการกำหนดหลักปฏิบัติหรือพิธีกรรมคุณไปดูศาสนาฝั่งของศาสนานะคะมีคำตอบที่แน่นอนเรื่องหลักความรู้และความจริงจริงไหมศาสนามีไหมมีเนาะก็คือสิ่งที่ปรากฏในคัมภีร์นั่นเองนะคะยกย่องผู้เสนอหลักความรู้และความจริงให้เป็นศาสดาอันนี้ก็คือรับรู้โดยทั่วกันเนาะก็เวลาเราเรียนศาสนานะคะการศึกษาอาศัยความศรัทธาเป็นหลักนะคะศาสนาไม่มีการคัดค้านหรือเห็นแย้งถูกไหมถ้ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์มันก็หมายความว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วเนาะอันนี้คือศาสนามีการกำหนดหลักปฏิบัติและพิธีกรรมเห็นไหมต่างกันลิบลับเลยเนาะนะคะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญนะคะประเด็นสำคัญก็คือว่าเวลาเราพูดถึงหลักเรื่องความรู้และความจริงเนี่ยปรัชญายังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนตายตัวอันนี้คือประเด็นที่ควรจะสนใจนะคะส่วนศาสนามีแล้วปรากฏอยู่ในคัมภีร์นะคะโดยเฉพาะศาสนากระแสหลักของโลกนะคะอยากให้ดูการแบ่งปรัชญาหน่อยนะคะถ้าแบ่งตามพื้นที่นะคะมันจะได้เป็นตะวันตกและตะวันออกนะคะตะวันตกก็ฝั่งยุโรปอเมริกานะคะส่วนตะวันออกก็คือจีนอินเดียเป็นต้นนะคะคือสองวัฒนธรรมนี้นะคะมีปรัชญาเป็นของตัวเองนะคะยุคของปรัชญานะคะก็คือมีตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นะคะยุคโบราณยุคกลางยุคใหม่นะคะแล้วก็ยุคปัจจุบันคือเนื้อหาที่เราจะเรียนกันเนี่ยนะคะดึกดำบรรพ์เรียนบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะเจอโบราณเรียนแน่ๆเนาะก็คือพวกโซเครติสเพลโตอริสโตเติลแบบนั้นนะคะเรียนกลางนี่ก็เรียนนะคะแต่ว่าไม่เยอะเท่ากับโบราณเนาะกลางนี้กำลังจะต้องเรียนเกี่ยวกับลักษณะสำคัญนะคะของในยุคกลางก็คือการที่ศาสนาคริสต์มีบทบาทนะคะมีบทบาทสำคัญเลยในยุคกลางนะคะแล้วก็ปรัชญาไปเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะแล้วก็ยุคใหม่นะคะยุคใหม่นี่เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เฟื่องฟูมากเดี๋ยวมาดูว่านักปรัชญายังไปสงสัยเลยไปสงสัยประเด็นไหนบ้างหรือนะเอาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการอธิบายปรัชญานะคะปัจจุบันก็คือร่วมสมัยนะคะอันนี้เราไม่ได้เรียนนะคะไม่ได้เรียนไปถึงตรงนี้ก็จะจบอยู่แค่สมัยใหม่นะคะมันยังไม่มีอะไรเนาะตรงนี้เดี๋ยวเรากำลังจะพูดถึงยุคสมัยนี่แหละนะคะอันนี้ให้ดูก่อนโอเคยุคสมัยของปรัชญานะคะฟังไปก่อนเนาะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะมาทวนให้อีกรอบหนึ่งคืออะไรที่มันดูแบบเปิดมาแล้วก็งงๆเลยเนี่ยก็เข้าใจได้นะคะว่าอาจจะยังอยู่ในช่วงพยายามทำความเข้าใจเนาะมันก็เลยมีช่วงที่ว่า
มีช่วงงงๆกันบ้างนะคะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะทวนให้นะคะอันนี้ฟังไปก่อนเป็นเกริ่นๆเนาะยังจำไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะให้ดูภาพรวมของประวัติก่อนประวัติปรัชญานะคะพูดตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เนาะโอเคสมัยดึกดำบรรพ์นะคะมนุษย์เนี่ยจะมีปัญหากับธรรมชาตินะคะก็คือมีปัญหากับภัยธรรมชาติคือไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงลองจินตนาการอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราอ่ะเกิดเป็นมนุษย์ยุคนั้นนะเกิดเป็นมนุษย์ยุคนั้นและอาหารที่มีอ่ะตอนนี้เราอยู่ในถ้ำเนาะอยู่กับคู่เราอ่ะนะคะแล้วเราเป็นคนที่จะต้องออกไปล่าสัตว์ตอนนี้อาหารหมดแล้วคุณก็เดินออกจากถ้ำถ้าวัดระยะทางด้วยแบบสมัยใหม่เนาะมันจะห่างจากที่พักก็คือถ้ำน่ะประมาณ5กิโลมันจะมีแหล่งน้ำนะแหล่งน้ำที่สัตว์น่ะชอบไปกินน้ำตรงนั้นแล้วเราจะไปดักเอาหินปลาสัตว์อยู่ตรงนั้นทีนี้เช้าวันนั้นน่ะเดินออกจากปากถ้ำโอ้มันเป็นเช้าที่สดใสมากแสงแดดก็สว่างสดใสอ่ะมันดูเหมือนจะเป็นเช้าที่อากาศดีอ่ะคุณก็เริ่มเดินออกไปนะคะเดินออกจากถ้ำไปก็ตาก็มองสัตว์ไปด้วยเผื่อจะล่าได้ระหว่างทางแต่จริงๆจะไปล่าที่แหล่งน้ำนั่นแหละทีนี้คุณเดินไปได้ครึ่งทางก็คือประมาณ 2.5 กิโลเนาะไอ้ท้องฟ้าที่มันเป็นสีฟ้าๆมีเมฆขาวๆน่ะมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มไม่มีแสงแดดแล้วมันก็ครึ้มลงใช่ไหมจากการที่มันมีเมฆฝนมาก็คือสีเทาๆอ่ะเมฆก็มาสักพักลมพัดแรงขึ้นแล้วก็ฝนเม็ดใหญ่ๆมันก็เริ่มตกลงมาเลยพร้อมๆกับฟ้าผ่าแล้วห่างไปไม่กี่สิบเมตรเนี่ยต้นไม้ถูกฟ้าผ่าแล้วมันก็หักโค่นลงมาคุณก็ได้แต่ยืนตะลึงอ่ะคุณว่าถ้าคุณเป็นมนุษย์ดึกดำบรรพ์คนนั้นคุณจะคิดให้เหตุผลว่าอะไร 1. คุณก็คิดขึ้นไม่ได้อ้อช่วงนี้มรสุมเข้าหรือ2คือคิดว่าเอ๊ะเจ้าป่าเจ้าเขาน่าจะไม่พอใจที่เราเข้ามาล่าสัตว์หรือเปล่าเนี่ยอาจจะลืมขออนุญาตตอนออกจากปากถ้ำอะลืมขอเจ้าป่าเจ้าเขาว่าจะออกมาล่าสัตว์คุณคิดว่าคนดึกดำบรรพ์อะเขาน่าจะให้เหตุผลแบบไหนแบบที่2เนาะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะเพราะอะไรเพราะคนในยุคนั้นยังไม่มีความรู้เนาะที่จะอธิบายเรื่องของสภาพภูมิอากาศได้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศว่าเดือนไหนเกิดอะไรน่าจะยังไม่ได้ใช่ไหมคุณก็ตอบกันได้ใช่เป็นแบบนั้นเลยนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการอธิบายว่าอะไรคะภัยธรรมชาตินั้นเกิดจากการบันดาลของเทพเจ้าประจำธรรมชาติถูกไหมคะเนี่ยเจ้าป่าเจ้าเขาน่าจะไม่พอใจการมาของเราละอันนี้คือคำตอบนะคะเนี่ยคือเหตุผลเลยทำไมถึงเกิดภัยธรรมชาติซึ่งภัยธรรมชาติในที่นี้มันเวลามันเกิดแล้วมันทำไมคะมันส่งผลที่เขาเรียกว่ามันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแต่ทำไมมันถึงเกิดล่ะก็ตอบไม่ได้เนาะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือใครจะมีพละกำลังมหาศาลในการทำให้ท้องฟ้าเปลี่ยนสีทำให้น้ำเยอะๆตกลงมาจากฟ้าได้มันต้องเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติก็คือเทพเจ้าต่างๆนั่นเองนั้นระบบความเชื่อมันก็ตามมาเนาะมันต้องมีคนมันต้องมีสิ่งที่เป็นพิเศษมีอิทธิฤทธิ์มากอะถูกป่ะคะเพราะนั้นในโลกทัศน์ของคนยุคดึกดำบรรพ์โลกไร้ระเบียบคือขึ้นอยู่กับว่าคุณจะบูชาเทพถูกองค์ไหมแล้วคุณจะราบรื่นในการไปล่าสัตว์ใช่ไหมถ้ามันจะพัฒนาไปสู่ความเชื่อเทพของเทพเจ้าที่จะเป็นระบบเริ่มจะเป็นศาสนาปฐมบรรพ์อะทีนี้ร่องรอยมันปรากฏไหมคุณว่าร่องรอยมันปรากฏเยอะแยะไปหมดใครอยู่อีสานคงรู้ว่าประเพณีบุญบั้งไฟมันเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรคะฮะบุญบั้งไฟขอฝนคือการยิงบั้งไฟไปเพื่อไปขอฝนไปเตือนพญาแถนว่าทำไมคะถึงฤดูการเฉพาะปลูกแล้ว
แสดงว่ามันไม่ได้มีระบบระเบียบอะไรใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าพญาแถนจะถูกเตือนเมื่อไหร่แล้วก็อ่ะนึกขึ้นมาได้อ๋อเดี๋ยวทำให้ฝนตกหน่อยคนข้างล่างจะเพาะปลูกหรือมันเหมือนกับนิทานอธิบายเหตุอื่นๆซึ่งมีทุกวัฒนธรรมนะคะของน่าจะเป็นของภาคกลางนะถ้าผิดขออภัยเรื่องเมขลากาลามสูรน่ะเคยได้ยินไหมเอออันนี้อธิบายเหตุเรื่องอะไรคะฟ้าร้องฟ้าผ่าเนาะเออเห็นไหมแสดงว่ามันมีอะไรมันมีเขาเรียกว่าสิ่งเหนือธรรมชาติที่เป็นบุคคลนี่แหละเทพธิดาเป็นยักษ์เป็นอะไรก็แล้วแต่กำลังทำอะไรบางอย่างใช่ไหมและมันนำไปเกิดเรื่องของเสียงฟ้าร้องเนาะมีปรากฏการฟ้าผ่าไปหาอ่านเราเองนะคะใน Google เมขลากาลามสูรใครที่ไม่รู้นะคะอันนี้คือว่าทำไทยเนาะเมืองนอกมีไหมคะต่างประเทศทางตะวันตกมีไหมมีไหมเยอะแยะไปหมดใช่ป่ะพูดถึงอะไรคะถ้าเป็นของโรมันก็มีกรีกโรมันอะตั้งแต่กรีกเลยใช่ไหมใครมีสายฟ้าเป็นอาวุธซูสถ้าเป็นเทพเจ้าทางฝั่งยุโรปเหนือใครมีสายฟ้าเป็นอาวุธทอที่เป็นลูกของโอดินใช่ไหมเออแบบนี้เป็นต้นเนาะอันนี้คือการอธิบายว่าทำไมมันถึงมีฟ้าผ่าเห็นไหมไปผูกโยงกับเรื่องของเทพเจ้าแล้วมันก็มีทุกวัฒนธรรมมันคืออะไรคะเราคิดแบบปรัชญาแบบวิชาเนี้ยมันคือความพยายามในการให้เหตุผลกับปรากฏการณ์ธรรมชาติของคนในยุคดึกดำบรรพ์เขาไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็โยนไปที่แบบนั้นเนาะมันก็ง่ายดีถูกไหมที่จะบอกว่าเออมันมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่มีพลังมีอิทธิฤทธิ์มากง่ายดีแต่มันคือเหตุผลของเขาซึ่งไอ้มุมมองแบบนั้นเราบอกแล้วว่ามันคือโลกทัศน์ที่มองว่าโลกไร้ระเบียบทีนี้ตอนเนี้ยมันก็เป็นได้ในเบื้องต้นเนาะคนดึกดำบรรพ์เนี่ยเป็นนักปรัชญาได้ในเบื้องต้นคือคิดสงสัยและคิดหาคำตอบแต่คำตอบของเขาไปจบลงที่เทพเจ้าประจำธรรมชาติคุณดูต่อกรีกโบราณทำไมเราต้องมาพอดึกดำบรรพ์แล้วทำไมต้องไปคิดที่กรีกเลยเนี่ยรู้ไหมใครรู้บ้างไหมกรีกเป็นชนชาติแรกที่ทำให้เกิดปรัชญาพูดง่ายๆปรัชญาเกิดที่กรีกเป็นที่แรกก็เมื่อกี้เราบอกว่าฟิลอสบวกโซเฟียนั่นคือภาษากรีกนะคะทำไมเราถึงบอกว่ามันเกิดปรัชญาขึ้นมันคือปรัชญาอย่างเป็นระบบมันเริ่มเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นคุณเห็นชื่อแซ่เขาไหมน่ะชื่ออยู่บรรทัดสุดท้ายเลยทาเลสนะคะทาเลสบอกว่าไอ้ที่บอกว่ามีเทพเจ้านะคะมีเทพเจ้าประจำธรรมชาติเนี่ยฟังแล้วมันยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าเท่าที่เขาสังเกตเท่าที่เขาสังเกตดูนะคะสรรพสิ่งล้วนมีความชื้นเป็นองค์ประกอบความชื้นความชื้นมันมีอยู่ในทั้งสัตว์ในทั้งพืชเนาะในดินก็มีใช่ไหมความชื้นเออแล้วความชื้นมันมีสาเหตุมาจากอะไรคะถึงเกิดความชื้นได้น้ำนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมทาเลสบอกว่าน้ำคือปฐมธาตุมันก่อให้เกิดสรรพสิ่งนะคะรูปประกอบอาจจะงงๆมาดูตรงนี้มีความคิดว่าธรรมชาติน่าจะมีระบบนะคะมีระบบระเบียบของมันเองและมนุษย์น่าจะเข้าใจได้ไม่ใช่เรื่องของเทพเจ้านะถ้าบอกว่ามันมีระบบระเบียบเป็นของตัวเองเขาก็เลยบอกว่านี่ไงคุณลองมองสิ่งรอบตัวสิบ้านทำจากดินเหนียวอะนะในยุคสมัยนั้นอาหารได้มาจากพืชและสัตว์เ
ครื่องนุ่งห่มก็ได้มาจากพืชและสัตว์ทั้งหมดล้วนแต่มีความชื้นเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นน้ำน่าจะเป็นปฐมธาตุน้ำนี่แหละนะคะเห็นเนาะเห็นคำปฐมธาตุนี่นะคะน้ำน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งคุณเห็นไหมว่าเอามาถึงปัจจุบันอะคำตอบนี้มันยังจริงอยู่ไหมเนี่ยน้ำคือปฐมธาตุเนี่ยจริงไหมมันมีอะไรที่ไม่มีน้ำมีเป็นส่วนประกอบมีไหมฮะมีเยอะแยะไปหมดคือมีเยอะแยะไปหมดแต่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยทาเลสเขาอยู่กับสิ่งธรรมชาติมันไม่ค่อยมีสิ่งประดิษฐ์ถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาก็เลยสัมผัสได้ง่ายๆว่าน้ำมันเป็นส่วนประกอบของสรรพสิ่งรอบๆตัวเขาแต่ปัจจุบันมันใช้ไม่ได้แล้วคำตอบนี้ถูกไหมเออแต่ทำไมเราต้องเรียนด้วยล่ะทาเลสก็เขาพูดไปมันก็ไม่จริงแล้วนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็มีข้อโต้แย้งเยอะเลยที่น้ำไม่ใช่ส่วนประกอบของทุกสิ่งอะพูดได้ตั้งเยอะแยะแต่ทำไมเราต้องเรียนทาเลสคุณว่าทำไมต้องเรียนทาเลสก็เพราะว่าทาเลสเป็นคนเปิดประเด็นนะคะที่ทำให้มนุษย์หลุดออกจากกรอบของการอธิบายแบบนี้อธิบายเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติเขากำลังใช้ความเป็นมนุษย์ฟังนะใช้ความเป็นมนุษย์สังเกตสิ่งรอบตัวแล้วก็คิดออกมาเป็นคำตอบมีเหตุผลไหมมีเขาบอกว่าความชื้นเป็นองค์ประกอบของสรรพสิ่งที่เขาเห็นและความชื้นนั้นมาจากน้ำนี่ไงคือไม่ได้พูดอะไรสิ่งเหนือธรรมชาติเลยอันนี้คือเห็นได้จากการที่เขาไปเห็นด้วยตาหรือเอามือไปสัมผัสเลยนะว่าดินเหนียวเนี่ยมันเย็นๆเนาะเพราะว่ามันมีน้ำเป็นองค์ประกอบใช้ศักยภาพความเป็นมนุษย์คิดหาคำตอบขึ้นมาเลยนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นการเปิดประเด็นของทาเลสเลยได้ชื่อว่าคนนี้นะได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาตะวันตกคิดว่าน่าจะออกข้อสอบไหมก็น่าเนาะเออก็บางเทอมถามบางเทอมไม่ถามนะฮะแต่ก็บอกไว้เนาะว่าเออประเด็นนี้มันก็น่าสนใจแต่ว่าคุณลองอธิบายให้ได้นะคะที่บอกว่าถกเถียงกันนะคะไม่ได้มีแค่ทาเลสนะในยุคนี้นะคะในยุคเริ่มต้นของกรีกโบราณเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการถกเถียงกันใช่ไหมคะเรื่องการมีระเบียบนะคะของธรรมชาติว่ามีวิวัฒนาการมาจากวัตถุเบื้องต้นหรือปฐมธาตุทาเลสเสนอมาเป็นคนแรกว่ามันคือน้ำคุณว่ามันจะมีคนเห็นกับทาเลส 100% เลยไหมเห็นด้วยเขา 100% เลยไหมไม่หรอกเพราะในที่สุดแล้วทำไมคะมันก็มีคนอื่นที่เห็นต่างมาจนได้แหละนะคะทาเลสบอกว่าน้ำเหตุผลก็คืออย่างที่บอกไปนะคะโลกและสรรพสิ่งมีความชื้นเป็นองค์ประกอบต่อมามีเฮราไคลตุสนะคะบอกว่าไฟต่างหากที่เป็นปฐมธาตุเหตุผลคือสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันมีพลังงานจากความร้อนทำให้เปลี่ยนอย่างเช่นไม้เมื่อเอาไปเผาไฟใช่ไหมมันก็กลายเป็นถ่านแบบนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเนาะมีเอมเพโดเครสบอกว่าโหยมันก็ทั้ง4ธาตุเลยหรือเปล่าก็ดินน้ำลมไฟนั่นแหละรวมกันเป็นปฐมธาตุเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เกิดสรรพสิ่งคุณเห็นวิวัฒนาการทางความคิดคุณเห็นพัฒนาการทางความคิดไหมจากปฐมธาตุเดียวๆกลายเป็นซับซ้อนขึ้นแล้วเห็นไหมถูกป่ะคะเออนี่ไงคือคนเราก็เริ่มจากแบบเนี้ยคุณรู้ป่ะว่ามันคือเกือบ 3,000 ปีที่แล้วทาเลสเรายังต้องมาเรียนชื่อเขาอยู่เลยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแต่มันได้เห็นถึงอะไรคะความสืบเนื่องเนาะความสืบเนื่องทางความคิดและท้ายที่สุดมาคือคุณก็มีแบบเนี้ยคุณก็มีคนอย่างอีลอนมัสก์ที่ไปคิดเรื่องยานอวกาศคิดเรื่องรถยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันอะไรนั่นน่ะรถยนต์ไฟฟ้าเขาอะเทสลาอะไรนั่นน่ะอยู่ดีๆมันคือผุดขึ้นมาเลยในยุคสมัยนี้เหรอก็เปล่าเนาะสะสมองค์ความรู้กันมาเป็นพันปีแล้วนะคะมนุษย์น่ะแต่มันเริ่มจากคนแบบไหนล่ะก็เริ่มจากคนแบบเนี้ยแบบที่สงสัยและพยายามหาคำตอบบางคนพัฒนาจากตรงนี้แค่นักปรัชญาไปลงมือพิสูจน์ทดลองด้วยกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปด้วย
เวลาเราบอกว่านักปรัชญามันไม่ใช่อาชีพนะคะเราบอกแล้วมันคือทีท่าของเขาเพราะนั้นถ้าบางคนเนี่ยจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยแต่ขณะเดียวกันเป็นนักปรัชญาด้วยก็มีเยอะแยะตอนที่คิดหาคำตอบนะเป็นนักปรัชญาลงมือพิสูจน์ทดลองจนได้คำตอบแล้วมันคือนักวิทยาศาสตร์ปรัชญามันก็เลยเป็นอะไรก็ได้ถ้าคุณคิดสงสัยและหาคำตอบนะคะส่วนเดโมคริตุสคุณดูคนนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนเยอะมากนะคะเดโมคริตุสนะคะเดโมคริตุสบอกว่าอะตอมต่างหากเป็นปฐมธาตุอะตอมคืออะไรเนี่ยเคยได้ยินไหมคำว่าอะตอมเคยเนาะเดี๋ยวต้องมาดูว่าอะตอมแบบกรีกโบราณคืออะไรนะคะเขาบอกว่าสิ่งต่างๆนะคะสรรพสิ่งนั่นแหละเกิดจากอะตอมเป็นจำนวนมากนะคะบอกว่าแนวคิดของเดโมคริตุสเป็นแบบแนวคิดแบบธรรมชาตินะคะเป็น natural เดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวก็ได้พูดถึงคนเนี้ยเราไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแค่แนะนำเนาะแนะนำว่าเออมันมีคนเนี้ยเป็นคนเปิดประเด็นคนที่สองคือเฮราคลีตุสตามมาเอมเพโดเครสเริ่มพัฒนาขึ้นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ธาตุเดียวมันคือ4ธาตุซึ่งเราก็คุ้นเคยเนาะดินน้ำลมไฟต่อมาความคิดมันก็ขยับเข้าไปอีกขั้นหนึ่งบอกว่าสรรพสิ่งล้วนเกิดจากอะตอมนะคะอะตอมคืออะไรรู้ไหมอ่ะเอาแบบถ้าเข้าใจตอนนี้นะก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปใช้อีกเยอะเลยเนาะแนวคิดของเดโมคริตุสนะคะซึ่งมันจะไปใกล้เคียงกับแนวคิดของไวเศสิกะนะคะเรื่องปรมาณูนะคะพูดง่ายๆก่อนละกันอะตอมนะคะถ้าคุณมีก้อนหินก้อนเท่านี้ที่ว่างกลมๆเนี่ยนะก้อนหินนะเสร็จแล้วคุณเอาค้อนปอนมาทุบมันก็แตกใช่ไหมเสร็จแล้วเลือกชิ้นที่เล็กที่คุณคิดว่าเล็กที่สุดอะมาชิ้นหนึ่งแล้วคุณก็ทุบไปเรื่อยๆทุบไปเรื่อยๆจนมันละเอียดเป็นผงอะและเมื่อไหร่ที่มันเล็กจนไม่สามารถเล็กไปกว่านั้นได้อีกแล้วมันคืออะตอมมันคือหน่วยย่อยสุดท้ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดโมคริตุสพูดกำลังพูดถึงเรื่องอะไรคะสรรพสิ่งเกิดจากหน่วยย่อยเล็กๆคือเล็กที่สุดน่ะมารวมตัวกันสัดส่วน1:1เป็นก้อนหินสัดส่วน1:1เป็นต้นไม้อันนี้คือพัฒนาการทางความคิดแล้วเดี๋ยวคุณพอเรียนปุ๊บเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าเฮ้ยไปคล้ายกับของอินเดียเลยอินเดียไม่เรียกอะตอมแต่อินเดียเรียกปรมาณูอันนี้คือความพยายามอะไรแล้วมั้ยเนี่ยความพยายามที่จะตอบว่าความจริงของโลกคืออะไรจำได้ไหมตอนเรียนตอนแรกๆเราบอกว่าเนี่ยปรัชญามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ความจริงกับความรู้ที่พูดมาทั้งหมดนะเกี่ยวกับปฐมธาตุเนี่ยกำลังหาคำตอบว่าโลกนี้อะไรคือแก่นแท้อะไรคือความจริงซึ่งทาเลสบอกไว้ว่าน้ำน่าจะจำได้กันแล้วนะคะประมาณนี้เนาะกรีกโบราณช่วงเริ่มต้นนะคะต่อมาสมัยรุ่งเรืองนะคะถกเถียงกันเรื่องศักยภาพของความรู้เดี๋ยวจะลองดูเรื่องของใครที่จดไม่ทันหรือว่ามองเห็นไม่ชัดอะไรนะคะเดี๋ยวจะให้เป็นไฟล์เนาะอาจจะเอาไปไว้ใน Google Drive แล้วก็ไปโหลดดีไหมเนาะเพราะว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงบางคนจดได้ก็จดนะคะแต่ว่าสำหรับสไลด์อะถ้ามันเห็นไม่ชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าจะเลคเชอร์ก็เลคเชอร์นู่นนี่ไปที่เป็นคำอธิบายเนาะส่วนไอ้พวกเนี้ยถ้าจดไม่ทันอะในกรณีที่จดไม่ทันกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะไปอัปโหลดไว้ละกันนะคะน่าจะดีกว่าเนาะแล้วคุณมีเวลาคุณก็ไปเปิดทบทวนดูนะคะหรือมันเดี๋ยวนี้มันมีเป็นคลิปนี่เนาะออนไลน์ใช่ไหมคะก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะหมายถึงว่าออนไลน์แล้วเขาก็มีเป็นบันทึกไว้ด้วยอะนะดูกรีกโบราณช่วงรุ่งเรืองนะคะถกเถียงกันเรื่องศักยภาพของความรู้คุณดูซิว่าเราต้องพูดถึงใครบ้างพูดถึงโซฟิสนะคะโซฟิสบอกว่าความรู้ของมนุษย์เกิดจากผัสสะและความรู้นั้นเป็นอัตนัย
ฝั่งนี้คือโซเครติสเพลโตและอริสโตเติลบอกว่าความรู้ต้องเกิดจากปัญญานะคะก็คือมีการคิดมีกระบวนการคิดเนาะและความรู้นั้นเป็นปรนัยโอเคจะเห็นว่ามันเป็นศัพท์มีศัพท์ที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเลยเนาะอัตนัยปรนัยนี่ได้ยินบ้างเนาะตอนสอบแต่ผัสสะคืออะไรผัสสะ5มันจะคู่กับประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราอะค่ะประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างตาหูจมูกได้ยินทั้งปากทั้งลิ้นจะเอาอะไรการรับรสน่าจะเป็นปากหรือลิ้นเพราะนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นประสาทสัมผัสมืออ้าวแล้วถ้าสมมติมีอะไรไปโดนข้อศอกคุณนี่ไม่รู้สึกเลย ใช่ไหมรู้สัมผัสได้แค่มืออย่างเดียวไปจุ่มน้ำร้อนนี่ตรงมือนี่รู้สึกใช่ไหมแล้วข้อศอกโดนน้ำร้อนนี่ไม่เป็นไรอย่างนี้เหรอฮะเราจะเรียกว่าร่างกายก็คือกายนั่นเองก็คือกายก็คือผิวหนังทั้งหมดเนาะก็คือตาจมูกหูตาจมูกลิ้นกายกายในที่นี้ก็คือตัวผิวหนังนะคะทีนี้เมื่อมันไปกระทบกับสิ่งภายนอกตัวเราเนาะประสาทสัมผัสมันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมแต่เมื่อไรที่มันไปกระทบกับสิ่งภายนอกตัวปุ๊บมันจะเป็นตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสเมื่อกี้ที่ใครตอบสัมผัสอะคือผัสสะเพราะนั้นมันคู่กันเนาะคำว่าได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรนั่นอะมันคือผัสสะผัสสะ5เพราะนั้นการรับรู้ของมนุษย์ก็คือไอ้ประสาทสัมผัสที่อยู่บนร่างกายเราเนี่ยมันต้องไปเจอกับสิ่งภายนอกตัวเราเกิดเป็นการรับรู้ขึ้นมาตาต้องได้เห็นใช่ไหมถึงจะเกิดการรับรู้ได้เห็นอะไรก็ว่าไปนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแบบนี้เป็นต้นนั่นคือผัสสะคือบ่อเกิดแห่งการรับรู้ของมนุษย์คือถ้าเราอยู่นิ่งๆอ่ะอยู่นิ่งๆในห้องมืดๆแล้วไม่มีอะไรมากระทบตัวเราเลยนอกจากพื้นที่เรายืนเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่เกิดการรับรู้ไงนะคะการรับรู้มันจะเกิดเนื่องประสาทสัมผัสเราไปกระทบกระทั่งกับสิ่งภายนอกตัวเรานะคะนั่นคือผัสสะซึ่งที่คุณเห็นบนจอเขากำลังพูดถึงเป็นบ่อเกิดความรู้ของมนุษย์ผัสสะ5นะคะซึ่งมันก็ต้องเชื่อมโยงกลับไปที่ประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นแหละโอเคโซฟิสบอกว่าความรู้ของมนุษย์ต้องเกิดจากผัสสะและความรู้นั้นเป็นอัตนัยนะคะส่วนอีกฝั่งนึงบอกว่าความรู้เกิดจากปัญญาและความรู้นั้นต้องเป็นปรนัยมาดูนะคะถ้าคุณเห็นปากกาด้ามนี้สีอะไรสีอะไรคะสีแดงคุณเห็นสีแดงใช่ไหมคือทั้งห้องเห็นสีแดงพอดีตัวเองมีปัญหาทางสายตานะคะมีปัญหาเรื่องประสาทสัมผัสทางตาเนี่ยก็คือตามีปัญหาเนาะบอกว่าเนี่ยสีดำแล้วคุณก็นั่งอยู่กี่คนก็ไม่รู้ในห้องเนี้ยคุณก็บอกว่าไอ้นี่ส่วนใหญ่เห็นมันก็คือทั้งหมดเนี่ยเห็นเป็นสีแดงนะอาจารย์อันเนี้ยมันคือสีแดงอาจารย์เห็นเป็นสีดำได้ไงแล้วนี่ก็บอกอ้าวก็นี่เห็นเป็นสีดำอ่ะก็คือเห็นเป็นสีดำก็คือผัสสะทางตามันผิดปกติใช่ไหมรับรู้ว่าเป็นสีดำเราก็นั่งเถียงกันจนสี่โมงเลยเนาะปรากฏว่ามีใครสักคนนึงที่อยู่สำนักโซฟิสลืมบอกไปโซฟิสเป็นสำนักนะคะไม่ได้ชื่อบุคคลนะโซฟิสเติมเอสเนี่ยเป็นชื่อสำนักเขาเนาะมีใครสักคนจากสำนักโซฟิสเดินผ่านมาแล้วก็เห็นห้องนี้เป็นอะไรมากไหมเนี่ยเนาะนั่งเถียงกันอยู่เรื่องสีดำสีแดงเนี่ยเขาก็เลยมาตัดสินคุณคิดว่าโซฟิสจะพูดว่าไงคุณก็ต้องดูตรงนี้เนาะความรู้ของมนุษย์เกิดจากผัสสะและความรู้นั้นเป็นอัตนัยกำลังอธิบายคำนี้โซฟิสจะบอกว่าโซฟิสคนนั้นจะบอกว่าใครเห็นสีแดงก็ถูกใครเห็นสีดำก็ถูกเพราะคุณรับรู้มาเป็นแบบนั้นนี่ความรู้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล
คำว่าอัตนัยเนี่ยค่ะความรู้ขึ้นอยู่ตัวบุคคลเพราะนั้นไม่ต้องเถียงกันคุณเห็นแดงก็ถูกส่วนคุณมีปัญหาทางสายตาใช่ไหมและรับรู้มันว่าคือสีดำก็ถูกมันมีคนสอนแบบนี้จริงๆนะคะในยุคนั้นซึ่งฝั่งเนี้ยเนี่ยสามคนเนี้ยไม่เห็นด้วยบอกว่าเฮ้ยการจะเข้าถึงความจริงอ่ะคุณต้องใช้ปัญญาในการไตร่ตรองสิคุณต้องผ่านกระบวนการคิดและความจริงมันต้องเป็นปรนัยหมายความว่าความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าถึงและเห็นตรงกันปรนัยคือมันเป็นจริงด้วยตัวมันเองและทุกคนต้องเข้าถึงความจริงนี้ตรงกันแต่ต้องผ่านตอนนี้เนาะต้องผ่านการใช้ปัญญาโอเคลองมาดูรายละเอียดนิดนึงอันนี้คือสมัยรุ่งเรืองนะคะมารู้จักโซฟิสสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องจดก็ได้นะคะเดี๋ยวส่งให้แล้วก็ปกติไม่ค่อยได้ถามอะไรในข้อสอบอยู่แล้วเกี่ยวกับโซฟิสแต่ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยผัสสะอัตนัยอะไรเนี่ยถามนะคะแต่ว่าความเป็นมาของโซฟิสไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ารู้บ้างมันก็ดีมันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์คำตอบนะคะสมัยรุ่งเรืองที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะคะสภาพปัญหาก็คือการถกเถียงเนาะว่าบ่อเกิดความรู้ของมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากตรงไหนนะคะเกิดจากผัสสะหรือเกิดจากการใช้ปัญญานะคะโซฟิสบอกว่าอ้าวลองดูสิเรื่องปฐมธาตุอะเราควรเชื่อคำตอบใครได้บ้างล่ะเห็นตอบกันหลายคนบางคนบอกน้ำใช่ไหมบางคนบอกไฟบางคนบอกดินน้ำลมไฟเลยบางคนบอกอะตอมแล้วเราจะควรจะเชื่อใครล่ะเขาบอกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอะทุกคนก็ตอบถูกหมดแหละเราชอบคำตอบของใครคำตอบนั้นถูกสำหรับเราเพราะว่าอัตนัยไงใช่ไหมขึ้นอยู่กับการรับรู้ของเราพอเรารับรู้ปุ๊บเรารับรู้แนวคิดของนักปรัชญารุ่นก่อนอันไหนที่มันตรงใจเราแล้วเราชอบก็คืออันนั้นอะถูกสำหรับเรานะเพราะอะไรเพราะความจริงเป็นเรื่องเฉพาะตนนี่ไงคำว่าอัตนัยเพราะความจริงเป็นเรื่องเฉพาะตนถามจริงเห็นไหมเนี่ยตัวหนังสือบนจอไม่ค่อยเห็นใช่ไหมตรงนี้นะคะเพราะความจริงเป็นเรื่องเฉพาะตนเห็นไหมมันคือความจริงเชิงอัตนัยหรือ subjective เนี่ยคำอัตนัยนะคะอันนี้คือยุครุ่งเรืองสมัยรุ่งเรืองนะคะของกรีกโบราณนะสมัยแรกถกเถียงกันเรื่องปฐมธาตุเนาะที่เราคุยกันไปนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าการเปิดประเด็นใหม่นะก็คือเขาบอกว่าคำตอบเดียวกันสำหรับทุกคนไม่เห็นจำเป็นเลยทุกคนคิดต่างกันก็ได้นะคะแต่ละคนเป็นมาตรการความจริงให้ตัวเองคือแต่ละคนก็คือตัดสินได้เลยว่าเลือกที่จะเชื่อใครนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคำประโยคประจำของกลุ่มโซฟิสเลยคนเป็นเครื่องวัดสิ่งทั้งปวงก็คือแต่ละคนนะคะชอบแบบไหนถ้าบอกถ้าไปถามว่าเอ้ยยังไงดีที่สุดใช้แบบนี้ดีไหมเขาบอกว่าแล้วแต่คุณเลยมันไม่มีเกณฑ์ตรงกลางอ่ะมันขึ้นอยู่ว่าคุณชอบแบบไหนคือแต่ละคนชอบแบบไหนก็เลือกไปแบบนั้นได้เลยนะคะนี่ก็เป็นลักษณะแนวคิดของกลุ่มโซฟิสนะคะเขาบอกว่าถ้าแต่ละคนเป็นมาตรการความจริงของตนจะเกิดปัญหาอะไรอันนี้คือคำตอบเอ้ยคำถามต่อมาว่าถ้าเราคิดแบบโซฟิสเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรมันเหมือนกับที่เราถกเถียงกันเรื่องปากกาแดงเนี่ยและตัวเองเห็นเป็นสีดำอยู่คนเดียวโซฟิสบอกก็ถูกเห็นเป็นสีดำคนเดียวก็ถูกเพราะว่าเธอรับรู้แบบนั้นนี่แสดงว่ามันไม่มีความจริงตรงกลางเลยเนาะเพราะนั้นวันนึงเราอาจจะต้องไปเถียงกับจราจรนะคะตำรวจจราจรสมมติว่าเราผ่าไฟแดงเนี่ยเราก็บอกอ๋อหนูเห็นเป็นสีเขียวยืนยันอยู่อย่างนั้นน่ะถูกป่ะคะเพราะว่าความจริงเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไปแล้วถ้าเราเป็นลูกศิษย์โซฟิสเนาะเราก็ไปตั้งหน้าตาเถียงจราจรได้เลยมันจะมีปัญหาไหมคะมันก็น่าจะมีเนาะโอเคประมาณนี้นะคะอ่ะต่อ
แต่ว่าเขาก็มีข้อดีนะคะโซฟิสต์นั้นมุ่งสอนให้คนประสบผลสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยนะคะสมัยช่วงกรีกโบราณที่มีนครรัฐแล้วเนี่ยเขาสอนให้คนชีวิตที่ประสบความสำเร็จคือการเป็นนักการเมืองไม่ได้มุ่งสอนให้ค้นหาความจริงอะไรที่มันจะไปไอ้เรื่องเนี้ยขอให้มันเข้าหูไปบ้างนะคะโซฟิสต์เนี่ยไม่ได้มุ่งให้คนไปค้นหาความจริงถามว่าความจริงตัวเนี้ยเขากำลังพูดถึงความจริงอัตนัยหรือปรนัยไม่มุ่งสอนให้คนค้นหาความจริงความจริงอะไรคะที่โซฟิสต์ไม่เน้นน่ะอ้าวเจอข้อสอบอะไรไงเนี่ยไม่เป็นไรมันคาบแรกความจริงแบบไหนที่โซฟิสต์ไม่เน้นแบบปรนัยก็เป็นแบบปรนัยนะคะอ่ะดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยปรนัยมันของฝั่งนี้ไงนะคะเพราะนั้นโซฟิสต์เขาบอกว่าความรู้มันเป็นอัตนัยมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเพราะนั้นไอ้ความรู้แบบปรนัยไม่เน้นไอ้เรื่องค้นหาสัจธรรมเนี่ยโซฟิสต์ไม่สอนนะคะเขาสอนว่าความรู้ที่จำเป็นของนักการเมืองคือพูดในที่สาธารณะได้แล้วก็สามารถโน้มน้าวคนที่มาฟังให้เชื่อได้ไม่จำเป็นต้องพูดความจริงถ้าใครเรียนรัฐศาสตร์ก็จะเห็นนะคะวิธีการของโซฟิสต์นะคะนั้นจริงๆแล้วนะที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อเสียงของโซฟิสเลยก็คือการเปิดสำนักสอนตรงนี้แหละสอนการใช้วาทศิลป์นะคะแต่ว่าในสำนักเขาไม่ได้มีแค่คนพูดเก่งนะมีนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ดังๆหลายคนเลยนะคะคุณลองดูอีกฝั่งนึงสิอีกฝั่งนึงที่ไม่ใช่โซฟิสเนี่ยก็คือโซเครติสเพลโตและอริสโตเติลนะคะดูแนวคิดของโซเครติสหน่อยเป็นนักปรัชญาที่คิดว่าปัญญาเป็นธรรมชาติที่สำคัญของมนุษย์ประโยคนี้นะถ้าใครจำได้แต่ตอนนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบนะคะเพราะว่าโซเครติสกับคำว่าปัญญามันจะคู่กันไปตลอดเลยนะคะเป็นนักปรัชญาที่คิดว่าปัญญาเป็นธรรมชาติที่สำคัญของมนุษย์นะคะมนุษย์ต้องใช้ชีวิตด้วยการใช้ปัญญาแสวงหาความจริงอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับต้องใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะแล้วก็ตัดความสุขทางกายออกไปนะเพราะนั้นเขาก็จะไม่เป็นอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดนะโซเครติสเนี่ยแต่ว่าไม่เคยเอาตัวเองมาอยู่ตรงจุดฟุ้งเฟ้อเลยนะคะสอนปรัชญาโดยวิธีการสนทนาโต้ตอบนะคะจะได้ใช้ปัญญาหรือเหตุผลอธิบายความเชื่อของตนนะคะวิธีการของโซเครติสเรียกว่าโซเครติกเมธอดยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นผู้ชายตัวไม่สูงนะคะตัวออกท้วมๆหน่อยนะหน้าตาก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาจะเป็นผู้ชายหนุ่มๆนะคะเดินตามเป็นพรวนเลยนะคะวิธีการสอนของเขาเป็นยังไงที่บอกว่าสอนโดยวิธีสนทนาโต้ตอบสิ่งที่เขาทำคือเขาเดินไปท่ามกลางฝูงชนเช่นตลาดเดินไปมีคนเดินผ่านเขาจะบอกว่าท่านพอมีเวลาไหมบอกข้าพเจ้าหน่อยความดีคืออะไรมันเป็นคำถามที่ดูจะตอบง่ายเนาะความดีคืออะไรบอกอ๋อความดีก็หมายถึงคนที่ทำดีเนาะอันนี้จำบทสนทนาไม่ได้ทั้งหมดนะคะเอาเป็นว่าเราจะเล่าในแบบฉบับของตัวเองว่าเขาสอนประมาณนี้ความดีเป็นยังไงความดีคืออะไรอ๋อความดีก็คือเราทำตามกฎเกณฑ์ของรัฐน่ะทำตัวแบบให้อยู่แบบเขาเรียกไงเป็นคนดีก็คืออยู่ในกฎเกณฑ์ของรัฐไม่ทำผิดกฎนะคะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครประมาณนี้เนาะตอบแบบทั่วๆไปแหละเขาถามตอบต่อว่า
เอ๊ะแล้ววันหนึ่งพ่อท่านทำผิดกฎของรัฐล่ะท่านจะแจ้งเจ้าหน้าที่ไหมทีนี้มันเริ่มตอบยากเนาะจริงๆคุณต้องแจ้งใช่ไหมถ้าคุณเป็นคนดีตามที่คุณบอกอะว่าคนความดีก็คือการทำตามกฎเกณฑ์ของรัฐแต่วันหนึ่งพ่อคุณทำผิดกฎของรัฐคุณจะแจ้งเจ้าหน้าที่ไหมจับพ่อไหมอ้าวก็เมื่อกี้คุณบอกว่าความดีที่คุณยึดถือคือต้องทำตามกฎของรัฐมันเริ่มตอบยากแล้วเนาะคือมันเริ่มตอบยากคือมันเริ่มต้องคิดเยอะว่าจะตอบยังไงอันนี้คือการสอนของเขานะคะเขาเรียกว่าจะต้อนคำถามจะต้อนไอ้คนตอบที่แรกนึกว่าง่ายถามความดีคืออะไรเหมือนง่ายแต่เอาเข้าจริงๆแล้วทำไมคะมันไม่ได้ง่ายนะคะพอมันไม่ง่ายปุ๊บการตอบคำถามโซเครติสก็คือคุณต้องใช้การขบคิดสูงมากเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วมันมีช่องโหว่ใช่ไหมโซเครติสก็จะจี้ถามก็คือฝึกให้คิดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าคุณดูตรงนี้เนาะใช้ปัญญาแสวงหาความจริงอย่างเต็มที่ก็คือเนี่ยตอนที่คุณพยายามจะตอบเขานั่นแหละคิดเพื่อที่จะตอบเขาเพื่อที่เขาจะได้ยุติการถามสักทีมันเป็นคำตอบที่ดีแล้วแล้วโซเครติสจะไม่ถามอีกเนี่ยมันไม่เคยจะปรากฏขึ้นง่ายๆนะคะเพราะเขาจะจี้ถามคุณก็ต้องใช้สมองอย่างหนักหน่วงไอ้ที่แรกนึกว่าจะแวะคุยกันเฉยๆใช่ไหมเราแค่เดินผ่านเอากายเป็นยาวเลยนะคะแล้วปรากฏว่าคนก็เริ่มมามุงดูในที่สุดเนี่ยเขามีลูกศิษย์ลูกหาสรุปก็คือมีลูกศิษย์ลูกหามากมายสมัยก่อนคนที่มาเรียนตามสำนักปรัชญาเนี่ยคือผู้ชายนะคะผู้หญิงไม่ได้ออกมาเรียนก็มีลูกศิษย์หนุ่มๆเดินตามเป็นพรวนเลยปรากฏว่ามันก็ไปเขาเรียกว่าข่าวเรื่องนี้นะคะหรือพฤติกรรมของโซเครติสเนี่ยมันไปถึงรัฐนะคะผู้ปกครองในสมัยนั้นก็มองว่าแล้วก็มีคนมาใส่ความด้วยเนื่องจากว่าไม่ค่อยชอบโซเครติสเท่าไหร่ก็ไปใส่ความว่าเนี่ยโซเครติสกำลังซ่องสุมคนหนุ่มเนาะให้กระด้างกระเดื่องต่อรัฐนี่คือข้อหานะคะรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นพิพากษาค่ะรัฐพิพากษาต้องดื่มยาพิษนะคะตอนที่ถูกคุมขังเพื่อรอเวลาดื่มยาพิษนั่นน่ะก็มีลูกศิษย์เขาเยอะใช่ไหมมาอาสาจะพาหนีแต่โซเครติสก็ไม่หนีบอกว่าในเมื่อรัฐตัดสินแบบนั้นเขาก็ยอมรับในที่สุดก็ดื่มยาพิษก็จบชีวิตลงของการเป็นนักปรัชญานะคะโซเครติสเป็นอาจารย์เพลโตซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเรียนเพลโตเยอะแยะเลยนะคะก็จบชีวิตลงด้วยประการฉะนี้นะคะก็คือรัฐพิพากษามาเนื่องจากรัฐไม่ชอบการตั้งคำถามจี้ไปจี้มานู่นนี่เนาะเพราะนั้นพอไปสอนให้คนตั้งคำถามนะลูกศิษย์ลูกหาโซเครติสตั้งคำถามยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่นะคะก็เลยจบลงด้วยการถูกตัดสินประหารชีวิตนั่นเองนะคะโอเคทีนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วโซเครติสไม่เคยบันทึกปรัชญาของเขาเลยนะคนที่บันทึกก็คือลูกศิษย์นะคะและลูกศิษย์เอกก็คือเพลโตมีคนอื่นๆร่วมบันทึกด้วยแต่ว่าที่เป็นที่เขาเรียกว่ากล่าวขานนะคะคนเอามาศึกษาบ่อยเนี่ยก็จะเป็นงานของเพลโตเพราะฉะนั้นถ้าคุณเติบโตไปเนาะไปอ่านงานแล้วคุณเห็นคำว่าโซเครติสวงเล็บเพลโตคือเขากำลังจะบอกว่าโซเครตแนวคิดของโซเครติสแต่ถูกบันทึกโดยเพลโตเพราะมันมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันโซเครติสเพียวๆหรือเปล่าแนวคิดนี้หรือว่ามันมีแนวคิดเพลโตเข้าไปผสมเขาก็เลยเขาเรียกว่าแสดงความซื่อสัตย์ทางวิชาการก็คือวงเล็บไว้ให้ว่ามันเป็นการบันทึกด้วยเพลโตนะคะบอกไว้เนาะวันหนึ่งได้ไปอ่านอะไรที่มันกว้างขวางกว่านี้นะคะเอาเป็นว่าโซเครติสไม่เห็นด้วยนะคะโซเครติสบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยคือใช้การรับรู้ของตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้ถูกเนี่ยมันน่าจะปัญหาละน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วถ้าอยากได้ความจริงคุณต้องใช้ปัญญาในการขบคิดไตรตรองนะคะและความจริงนั้นมันจะต้องมีแค่หนึ่งเดียวหมายความว่าถ้าใครใช้ปัญญาในการขบคิดในการไตรตรองจะเข้าถึงความจริงนี้ร่วมกันมันความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลความจริงมันมีเพียงหนึ่งเนาะแต่หนึ่งนี่หมายถึงว่าประเด็นเดียวเนาะอย่างเช่นเรื่องสีแบบนี้เป็นต้นเหมือนว่าถกเถียงกันเรื่องสีมันจะมีความจริงแค่อันเดียวนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าใครจะเข้าถึงได้ก็ต้องคบคิดก่อนเนาะ
ันนี้ก็คือแนวคิดของโซเครติสอันนี้คือสมัยรุ่งเรืองนะคะส่วนสมัยเสื่อมดูนิดนึงสมัยเสื่อมเนี่ยมันเป็นสมัยที่เราต้องพูดถึงเป็นอีกหัวข้อนึงเลยนะคะสมัยเสื่อมเกิดอะไรขึ้นในสมัยเสื่อมสมัยเสื่อมมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าตอนนั้นนะคะกรีกอ่ะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโรมันกรีกเป็นชนชาตินักคิดนะคะแต่ลบไม่เก่งการที่โรมันเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาเขาเรียกว่าหมายถึงว่าทำศึกสงครามกันอะและกรีกแพ้โรมันก็เลยเข้ามาครอบครองกรีกนะคะทีนี้ในยุคสมัยนั้นคนกรีกอะอยู่ดีๆก็ตกเป็นพลเมืองชั้นสองอะจากที่เคยใช้ชีวิตสุขสบายใช่ไหมคะกลายมาว่าต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของโรมันก็เริ่มที่จะมานั่งขบคิดกันว่าเอ๊ะคนเราเกิดมาเนี่ยควรวางเป้าหมายชีวิตไว้ตรงไหนนะคะที่คุณเห็นชื่อนั่นนะมีตั้งแต่เอพิคิวรัสนะคะสโตอิกซินิกเนี่ยนะคะแต่ละคนเป็นนักปรัชญานะคะที่พยายามบอกว่าเราเป็นมนุษย์เกิดมาควรมีเป้าหมายชีวิตไปตรงไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดอีกครั้งหนึ่งตอนเรียนจริยศาสตร์นะคะจะสรุปแบบนี้นะคะคุณเห็นเนาะว่ามันมี3ช่วงนะจริงๆคุณยังไม่รู้หรอกว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยมันมีอะไรใช่ไหมแต่ละหัวข้อมันเรียกว่าอะไรยังไม่รู้เนาะบอกไว้ก่อนแต่ครั้งหน้าคุณจะต้องเข้าใจแล้วนะแต่ครั้งเนี้ยจะบอกไว้ก่อนการที่พูดถึงความจริงของโลกเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เรียกว่าอภิปรัชญาก็คือความเป็นจริงเนาะสนใจเรื่องความเป็นจริงส่วนในช่วงรุ่งเรืองเนี่ยกำลังสนใจเรื่องของศักยภาพความรู้ของมนุษย์รู้ได้อย่างไรมันคือญาณวิทยานะคะส่วนยุคเสื่อมพูดถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือเป้าหมายของชีวิตมันคือจริยศาสตร์ถามว่าบอกทำไมเนี่ยมาบอกทำไมใช่ไหมมันสัมพันธ์อยู่กับเรื่องอะไรมันคือสิ่งนี้ทั้งหมดคือปรัชญาบริสุทธิ์นะคะมันเป็นเนื้อหาหลักที่เราต้องเรียนวันนี้เราบทนำเนาะเกริ่นๆให้รู้จักแต่ในที่สุดแล้วคุณก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้ปัญหาแบบเนี้ยเราเรียกว่าปัญหาอภิปรัชญาปัญหาแบบเนี้ยเรียกญาณวิทยาปัญหาแบบเนี้ยปัญหาจริยศาสตร์ก็เป็นช่วงกรีกโบราณนะคะอย่าลืมนะเรากำลังพูดถึงกรีกโบราณนะคะแล้วพอดีว่ากรีกโบราณเนี่ยมันปรากฏให้เห็นประเด็นทางปรัชญาทั้ง3สาขาเลยนะในช่วงกรีกโบราณเริ่มตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเป็นอภิปรัชญานะคะแล้วก็ช่วงรุ่งเรืองเป็นญาณวิทยานะคะแล้วก็ช่วงเสื่อมเป็นจริยศาสตร์ซึ่งคุณยังไม่รู้เลยมันคืออะไรบ้างเนี่ยยังไม่รู้เลยไม่เป็นไรก็ให้มันคุ้นๆหูไปก่อนซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาบอกนะคะว่ามันคืออะไรโอเคเราได้ดึกดำบรรพ์ไปแล้วเนาะแล้วก็มาดูตรงกรีกโบราณก็ดูไปแล้วอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราถามว่าทาเลสสำคัญอย่างไรเนี่ยคุณต้องตอบให้ได้ว่าเขาเป็นคนที่เปิดประเด็นเรื่องการมีระเบียบของโลกนะคะเวลาเราพูดถึงปฐมธาตุมันแสดงให้เห็นถึงว่าโลกมีระบบระเบียบอะไรของด้วยตัวของมันเองนะคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ต้องรอเทพเจ้าที่อยู่เบื้องหลังมาทำนะความสำคัญอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมคือเขาหลุดออกจากกรอบของสิ่งเหนือธรรมชาติอะและพยายามมาพูดถึงเรื่องที่มันอยู่ในธรรมชาติและเอาความเป็นมนุษย์ก็คือศักยภาพแบบมนุษย์ที่มีประสาทสัมผัสทั้ง5มีสติปัญญาเนี่ยมาขบคิดแล้วก็ได้มาซึ่งคำตอบคืออะไรก็คือเอาร่างกายตัวเองไปรู้จักความชื้นในสิ่งต่างๆแล้วก็มาขบคิดว่าเอ๊ะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความชื้นซึ่งมาจากน้ำนั่นเองน้ำมันน่าจะเป็นปฐมธาตุเข้าใจไหมเนี่ยมันคือการใช้ศักยภาพแบบมนุษย์นะเพราะนั้นมันก็เลยตัดเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติออกไปอันนี้คือความสำคัญของเขานะคะเพราะนั้นเวลาตอบข้อสอบ
ก็ลองระลึกถึงตรงนี้นะคะพอจบจากกรีกโบราณนะคะยุโรปก็เข้าสู่สมัยกลางนะคะมีการนำปรัชญากรีกนะคะไปอธิบายคำสอนของคริสต์คืออย่างนี้นะคะปลายช่วงของโรมันก็คือช่วงโรมันเรืองอำนาจใช่ไหมและปลายและสมัยของอาณาจักรโรมันเนี่ยผู้ผิดปลายสมัยที่อาณาจักรโรมันรุ่งเรืองเนี่ยก็คือช่วงปลายก็เริ่มเสื่อมลงแล้วเนี่ยนะมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะคือศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นและใครเป็นคริสต์บ้างไม่รู้ในห้องนี้คริสต์มองว่าอะไรคือต้นกำเนิดของโลกคะพระเจ้าเนาะพระเจ้าคือต้นกำเนิดของโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไปถามชาวคริสต์ว่าความจริงแท้ของโลกนี้คืออะไรคำตอบคือพระเจ้านั่นเองใช่ปะพระเจ้าถ้าในทางปรัชญาก็บอกว่าอันนี้คือคำตอบทางคำตอบเป็นคำตอบทางอภิปรัชญาถูกไหมถ้าเราถามว่าความเป็นจริงของโลกคืออะไรชาวคริสตอบพระเจ้าเขาตอบจากความเชื่อเขาเนาะแต่ถ้าในทางปรัชญาก็บอกว่าอ๋ออันนี้คือคำตอบหนึ่งคำตอบหนึ่งไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดเป็นคำตอบหนึ่งเนาะทีนี้ปัญหาก็คือว่าคุณลองคิดดูนะช่วงเนี้ยคนอ้างถึงเรื่องเทพเจ้าประจำธรรมชาติพอยุคนี้คนตัดเรื่องเทพเจ้าไปเลยเขาก็มีศาสนากรีกของเขาเองเนาะที่เราพูดถึงเรื่องซุสน่ะแต่มีนักปรัชญาไม่อ้างถึงเรื่องเทพเจ้าเลยและพูดถึงธรรมชาติน้ำอ่ะน้ำเป็นปฐมธาตุบางคนบอกไฟบางคนบอกดินน้ำลมไฟแบบที่เราดูเนาะพูดถึงสิ่งธรรมชาติว่ามันเนี่ยแหละมันเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งมันคือระบบระเบียบในธรรมชาติอ่ะไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติทั้งนั้นพอมายุคนี้ก็ถกเถียงกันเรื่องศักยภาพของมนุษย์ยุคนี้ถกเถียงกันเรื่องเป้าหมายของชีวิตมันคือการใช้เหตุผลแบบมนุษย์หมดเลยนะคะแต่พอเกิดศาสนาคริสต์ขึ้นมันกลับไปพูดเรื่องมีสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นผู้สร้างโลกละคนที่เพิ่งผ่านสำนักปรัชญามาจะเชื่อ ง่ายๆเลยไหมถ้ามีชาวคริสต์ไปเผยแพร่คำสอนแล้วก็บอกว่าเธอเชื่อไหมเนี่ยพระเจ้าสร้างโลกแล้ววันหนึ่งพระเจ้าจะกลับมาตัดสินนะมาพิพากษานะแล้วเขาเพิ่งผ่านสำนักปรัชญามาอยู่ดีเขาจะเชื่อเลยไหมโอ้ตั้งคำถามเพียบเลยเนาะไหนเธอลองพิสูจน์ซิว่าอันไหนคือร่องรอยที่พระเจ้ามาสร้างโลกไว้แล้วคนที่มีแต่ศรัทธาอย่างเดียวเขาเป็นคริสต์ศาสนิกเนาะเขาจะพิสูจน์ยังไงอ่ะมันคือความเชื่อของเขาใช่ไหมคะปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นชาวคริสต์และเราต้องเผยแพร่ในหมู่คนที่เพิ่งผ่านสำนักปรัชญามาที่โอ้ชื่นชมการใช้เหตุผลเสียเหลือเกินเนี่ยเขาก็ต้องหนักใจแล้วนะหนักใจจะคุยยังไงดีเนี่ยถึงจะได้ศาสนิกเพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ไปดูเอ๊ะพวกที่มันผ่านสำนักปรัชญามาสำนักปรัชญามันสอนอะไรกันบ้างก็เริ่มเข้าไปศึกษาเป็นชาวคริสต์นะคะแต่เริ่มเข้าไปศึกษาพอไปศึกษาแล้วก็เห็นว่าอ๋อคุยกันเรื่องแบบนี้เรื่องเหตุผลเรื่องนักปรัชญาสมัยกรีกโบราณก็คือสมัยนี้เนาะเนี่ยสมัยเนี้ยโดยเฉพาะสมัยเนี้ยเนาะโหยโด่งดังกันเลยพวกเนี้ยนะโดยเฉพาะเพลโตอริสโตเติลเนี่ยพอเห็นดังนั้นนะคะชาวคริสต์ก็เลยจำเป็นต้องไปศึกษาด้วยศึกษาการโต้เถียงแบบใช้เหตุผลนะศึกษาแนวคิดของนักปรัชญากรีกโบราณพอศึกษาแล้วก็เลยทำไมคะก็เลยค้นพบว่าคำสอนของเพลโตเนี่ยเอาเป็นว่าแนวคิดแล้วกันไม่ใช่คำสอนแนวคิดของเพลโตเนี่ยมันเข้ากันได้ดีกับศาสนาคริสต์
แนวคิดของเพลโตซึ่งตอนนี้นักศึกษาทั้งห้องยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะแนวคิดของเพลโตที่เข้ากันได้กับศาสนาคริสต์ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้รู้นะคะแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้เห็นว่าสมัยกลางมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณเห็นไหมคนที่นำแนวคิดของเพลโตมาอธิบายศาสนาคริสต์เนี่ยคือคนนี้เซนต์ออกัสตินคุณว่าเขามีสถานภาพใดในสังคมตอนนั้นจากชื่อเป็นบาทหลวงใช่ไหมเป็นพระเป็นนักบวชก็แสดงว่านี่เป็นนักบวชในคริสต์แต่ต้องศึกษางานของนักปรัชญาศึกษาแล้วเห็นว่าเอ๊ะแนวคิดของคนนี้เข้าท่าดีเอามาใช้ในการอธิบายศาสนาคริสต์ให้เป็นเหตุเป็นผลยิ่งขึ้นแต่ถามว่าอยู่ดีๆไปเอามาทำไมเนี่ยนำปรัชญากรีกไปอธิบายคำสอนของคริสต์ทำไมถึงต้องทำก็เพื่อให้มันเป็นเหตุเป็นผลเพราะอะไรเพราะเขากำลังคุยกับคนในยุคสมัยนั้นซึ่งเพิ่งผ่านสำนักปรัชญามาโอเคเนาะคนนี้อันนี้สมัยต่อมาก็คือในช่วงยุคกลางทั้งหมดนะคะแต่ว่าเวลาผ่านไปเนาะคนนี้ก็เกิดขึ้นนะคะเซนต์โทมัสอควายนัสในช่วงเวลาที่เซนต์อควายนัสอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คริสตจักรเลืองอำนาจมากแล้วคุณเชื่อไหมงานของริโซเติลนะเป็นปรัชญาแท้ๆเลยไม่ได้พูดอะไรเหนือธรรมชาติเลยเพลโตนี่ยังพูดถึงสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่นะคะแต่ไม่ใช่เทพเจ้าเดี๋ยวเราเรียนแล้วคุณจะรู้ว่าเพลโตพูดถึงอะไรอริโซเติลหนักกว่าเพลโตอีกคือไม่ได้พูดอะไรเหนือธรรมชาติเลยทุกสิ่งทุกอย่างจบอยู่ในโลกนี้บางสำนักเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วปรัชญาเริ่มจากคนนี้ด้วยบางสำนักบอกว่าปรัชญาที่แท้เริ่มที่อริสโตเติลนะคะอันนี้คือที่พูดนี่คือกรีกโบราณนะแต่อควายนัสเนี่ยในยุคนั้นนะคริสเลืองอำนาจมากคริสสั่งเผางานอริสโตเติลนะคะสั่งทำลายเนื่องจากว่ามันเป็นงานที่แบบไม่มีอะไรเชื่อมโยงถึงพระเจ้าของคริสต์เลยอยู่ให้อ่านต่อก็จะเป็นภัยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นภัยต่อคริสตจักรเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งเผางานริโซเติลแต่มันก็เป็นแบบนี้ทุกยุคทุกสมัยเนาะยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุคือห้ามทำลายถ้าเป็นตำราริโซเติลทำลายคนก็ยิ่งไปหาอ่านในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถต้านทานได้นะคะหมายถึงคริสตจักรไม่สามารถต้านทานได้ในที่สุดคนก็อ่านกันเยอะแยะไปหมดและหนึ่งในนั้นก็คืออควายนัสเนาะอควายนัสไปศึกษางานของริโซเติลนะคะถึงแม้ตัวเองจะอยู่ในฐานะนักบวชหูแต่ก็เขาเรียกว่าชื่นชมยอมรับงานของริโซเติลอย่างเต็มใจเลยนะคะในที่สุดก็เอามาปรับใช้ถึงแม้ว่าคุณเห็นเนาะคำสอนขอเอาแนวคิดนะขอเปลี่ยนเป็นแนวคิดแนวคิดของริโซเติลนั้นขัดกับศาสนาคริสต์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะแต่ก็มีการปรับนะโอเคนี่ก็คือความพยายามนะคะความพยายามเราอะจะเรียนสมัยกลางแค่นี้แหละเอาจริงนะคือไม่ได้ไปต่ออะไรเยอะแยะนะคะแต่อยากให้รู้ว่าเออมันมีชื่อนี้กับชื่อนี้อยู่นะในยุคสมัยกลางนะคะแล้วก็มีนักบวชนะคะก็คือเซนต์ออกัสตินเซนต์โทมัสอควายนัสไม่ได้เจอกันนะคะเกิดมาคนละช่วงแต่ว่ามันอยู่ในสมัยกลางของยุโรปนะคะจะบอกว่าคุณต้องสรุปให้ได้อย่างนี้นะจะสรุปให้ละกันเวลาเราพูดถึงสมัยกลางนะคุณต้องรับรู้ว่าทั้งสองชื่อนี้เซนเนาะที่ใครตอบว่าเป็นนักบวชอะไรกันหลายคนนั่นน่ะเขาได้ชื่อว่าเป็นนักปรัชญาด้วยนะคะถึงแม้เขาจะเป็นนักบวชนะแต่เขาเป็นนักปรัชญาด้วยเหตุผลก็คือ 1. เขาใช้วิธีการทางปรัชญาในการถกเถียงเรื่องความเชื่อของเขาเอง 2. ก็คือเขาศึกษางานของทั้งเพลโตและอริสโตเติลคือศึกษางานของกรีกโบราณเข้าใจไหมศึกษางานของกรีกโบราณและใช้วิธีการของปรัชญาในการถกเถียงเรื่องความเชื่อแบบคริสต์จริงๆยุคกลางเนี่ยมันเป็นยุคที่นักปรัชญาส่วนใหญ่นี่เป็นนักบวชทั้งนั้นเลยเป็นนักบวชทั้งนั้นเลยนะคะและทีนี้ถ้าเราไปศึกษาจริงๆจะเห็นว่าคุณเชื่อไหม
นักบวชแต่ละสมัยแต่ละยุคแต่ละสำนักถกเถียงกันเองในความเชื่อของเขาซึ่งมันไม่ค่อยเห็นในศาสนาอื่นถูกไหมคะนักบวชเถียงกันเองอะในเรื่องของความเชื่อน่ะที่เขาเถียงกันเองเพราะว่าเขาพยายามอธิบายให้มันเป็นเหตุเป็นผลเนื่องจากว่าเจอปัญหาในยุคแรกใช่ไหมถ้าเอาศรัทธาไปเผยแพร่อย่างเดียวแต่คนต้องการเหตุผลน่ะเราก็จะไม่ได้เลยนะเราจะไม่ได้สมาชิกเพิ่มเลยแต่พอใช้เหตุผลปุ๊บก็เริ่มมีความเป็นนักปรัชญาใช่ไหมบางครั้งก็ถกเถียงกันเองอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยกลางให้รู้ไว้ว่าเวลาเห็นชื่อเหล่านี้อย่าไปมองว่าเขาเป็นนักบวชเฉยๆนะคะเขาเป็นนักปรัชญาด้วยถ้าชื่อเหล่านั้นอยู่ในยุคกลางนะนี่มันก็จะมีคำถามที่มันอยู่ในข้อสอบสมัยเก่าๆนะคะว่าถ้าเป็นพูดถึงถ้าพูดถึงการดูแลเรื่องการศึกษาเนี่ยในยุคกลางเนี่ยคิดว่าหน่วยงานไหนเป็นคนดูแลเรื่องการศึกษาก็ต้องตอบว่าก็เป็นพวกอาจจะบอกว่าถ้าพูดเป็นแบบไทยๆก็เหมือนกับวัดใช่ไหมก็คือภาษาไทยเราเรียกโบสถ์ใช่ไหมโบสถ์วัดสำนักของชาวคริสต์นี่แหละนะคะเป็นคนดูแลเรื่องการศึกษาเพราะนั้น อยากให้เข้าใจตรงนี้นะคะว่าแนวทางคำสอนการอธิบายการตีความก็ออกมาจากนักปรัชญาที่เป็นชาวคริสต์แท้ๆนี่แหละนะคะเพียงแต่ว่าเขาใช้วิธีการของปรัชญาไปอธิบายความเชื่อของเขาเองนะเป็นลักษณะพิเศษในยุคกลางเท่านั้นนะคะทีนี้พอหมดยุคกลางเนาะเราต่อปลายยุคกลางรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นไปปลายยุคกลางก็มีคนมองย้อนกลับไปที่ยุคกลางนะแล้วทุกคนก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีอะไรใหม่เลยเนี่ยข้อสรุปของปรัชญาเนี่ยมักจะจบตรงที่ว่าสมควรเชื่อว่ามีพระเจ้าจริงก็คือมันจะมีข้ออ้างใช่ไหมทางตรรกวิทยาแล้วก็จะมีข้อสรุปนักคิดแต่ละคนอ่ะคิดปรัชญามาเพื่อจะสรุปว่าสมควรเชื่อว่ามีพระเจ้าจริงเพราะทั้งยุคแทบไม่มีอะไรใหม่เลยคนช่วงปลายๆก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วปล่อยไว้อย่างนี้มันเหมือนกับไม่มีความก้าวหน้าทางวิชาการเลยไม่มีความก้าวหน้าทางปรัชญาเลยยุคสมัยกลางเนี่ยมันถูกเรียกว่า Dark Age นะคะเคยได้ยินไหมยุคมืดมันคือมืดบอดจากเรื่องปัญญาของมนุษย์น่ะทุกอย่างมันจบลงที่เรื่องพระเจ้าหมดเลยมันไม่มีอะไรใหม่ในทางวิชาการอื่นๆเลยนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้เกิดยุคนึงนะคะที่เราไม่ได้เอามาใส่ไว้ในชีทเนาะเพราะมันเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มันเกิดยุคที่เรียกว่าเรเนซองส์ค่ะหรือฟื้นฟูศิลปะวิทยาการทำไมถึงเป็นยุคนี้ล่ะก็คือคนในยุคสมัยตรงกลางที่มันว่างๆของเราเนี่ยเนาะเขาบอกว่าเรากลับไปเอาศิลปะหรือวิทยาการแบบกรีกโบราณมาเถอะเรามาศึกษากันใหม่อีกครั้งศึกษากันใหม่แบบจริงจังอ่ะแบบตัดเรื่องความเชื่อทางศาสนาออกไปอ่ะมันก็เลยเรียกยุคนี้ว่าฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะคะอันนี้คือตามประวัติศาสตร์เนาะการศึกษาวิทยาการแบบกรีกโบราณเนี่ยมันส่งผลให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือการตกผลึกทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การตกผลึกก็คือก้าวหน้ามากเนาะมนุษย์ในสมัยนั้นก้าวหน้ามีความรู้ก้าวหน้ามากในเรื่องของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เกิดเป็นยุคนี้ขึ้นมาค่ะยุคสมัยใหม่ในยุโรปนะคะที่เอามาใส่เป็นยุคเนี้ยเรากำลังเน้นเรื่องยุคสมัยของปรัชญาเพราะนั้นในช่วงเรเนซองส์ก็เลยไม่ได้เอามาใส่นะคะเพราะนั้นคำว่าสมัยใหม่ก็คือปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ก่อให้เกิดเป็นยุคสมัยใหม่ของปรัชญาขึ้นมานะคะจริงๆเขาก็เข้าสู่สมัยใหม่ของเขาด้วยนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นความเจริญทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คุณรู้ไหมว่านักปรัชญาไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอีกเนี่ยไปตั้งคำถามนะคะไปตั้งคำถามว่าวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ที่เป็นบ่อเกิดความรู้ของมนุษย์ถ้าบอกว่ามนุษย์จะมีความรู้เนี่ยมันต้องใช้วิธีแบบวิทยาศาสตร์
หรือใช้วิธีแบบคณิตศาสตร์ถ้าใช้วิธีแบบวิทยาศาสตร์เป็นไงบ่อเกิดของความรู้คือประสบการณ์มนุษย์จะคิดอะไรก็แล้วแต่มันต้องได้รับข้อมูลจากประสบการณ์ก่อนทีนี้สำหรับคนที่นั่งอยู่นะคะในห้องนี้วันนี้ต้องได้ไปประเด็นนี้ประเด็นอื่นได้ไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ประเด็นนี้ต้องได้คำว่าประสบการณ์ในวิชานี้นะคะหมายถึงจดประสบการณ์หมายถึงข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสนะคะอันนั้นคือคำว่าประสบการณ์นะคะมันไม่ใช่ experience แต่มันคือ sensation นะคะคำว่าประสบการณ์ในที่นี้วิทยาศาสตร์ฝั่งที่ชื่นชมวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นบ่อเกิดความรู้ของมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าคุณจะคิดอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่มีข้อมูลผ่านจากผ่านเข้ามาทางประสบการณ์เนี่ยมันก็เหมือนคุณไม่มีวัตถุดิบในการคิดน่ะเหมือนกับคุณแบบปิดทั้งหมดของประสาทสัมผัสอะแล้วคุณจะเอาข้อมูลอะไรไปคิดถูกปะคือเวลาเราคิดอะไรเราต้องมีข้อมูลก่อนใช่ไหมหมายถึงว่ามีวัตถุดิบที่เอาไปคิดเช่นอย่างเช่นคุณกำลังวิเคราะห์ว่าเย็นนี้ฉันจะไปเดินห้างดีไหมแล้วคุณก็นั่งไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเนาะคือไม่รับรู้ว่าฝนมันตั้งเขามาหรือเปล่ารถเมย์ที่จะไปมันแน่นไหมมันมีคนรออยู่เยอะไหมสมมติไม่รู้อะไรเลยคือแบบปิดทุกอย่างอะแล้วก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเย็นนี้ฉันจะไปห้างดีไหมตกลงวิเคราะห์ด้วยอะไรนี่ไงฝั่งนี้บอกไม่ได้คือคุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีข้อมูลผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสก่อนมันจะเป็นวัตถุดิบให้คุณนำไปคิดต่อคุณดูฝั่งนี้คณิตศาสตร์เห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราว่ากันใหม่แต่ว่ามาถามได้นะคะบอกอาจารย์ไอ้ที่คราวที่แล้วมองไม่เห็นเลยแผ่นไหนอะไรมาบอกได้แล้วก็เดี๋ยวจะดูเรื่องวิธีเอาไปใส่ไว้ในไดรฟ์เนาะแล้วคุณก็เดี๋ยวจะบอกว่าเข้าไปอะไรยังไงเรื่องโหลดนะคะแต่ว่าใครอยากจะถ่ายรูปขอเป็นครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะไปเรียงมาให้ใหม่ตอนนี้ดูเละๆไปหน่อยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปคัดเลือกมาให้นะคะสำหรับคนที่อยากถ่ายรูปนะฝั่งคณิตศาสตร์บอกว่าบ่อเกิดของความรู้คือการคิดต่างหากคิดโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ไม่จำเป็นเลยอ่ะคือใช้แค่วิธีการคิดอย่างเดียวไม่ต้องมีข้อมูลผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสเลยเพราะประสบการณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์พึ่งพาไม่ได้มันให้ความรู้ผิดคือทางฝั่งที่ชื่นชมวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเขามองว่าถ้าเราอยากจะเข้าถึงความจริงเนี่ยมันต้องเป็นจริงแท้จริงแท้หมายความว่ามันต้องจริงเสมอแต่ถ้าจริงบ้างไม่จริงบ้างเนี่ยไม่เอาเหมือนกับตาเราอะที่บางครั้งเห็นมันมีน้ำขังบนถนนอ้าวจริงๆแล้วไม่มีอ้าวแสดงว่าตาเราเชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างฝั่งที่เป็นชื่นชมวิชาคณิตศาสตร์นะคะหมายถึงว่าชื่นชมวิธีแบบคณิตศาสตร์เนี่ยไม่เอาเลยนะแบบเนี้ยไอ้ที่แบบเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยคือถ้าเขาจะเชื่อมันต้องจริงเสมอเพราะฉะนั้นยุคสมัยนี้ถกเถียงกันให้คุณเดานะให้คุณเดาไอ้ที่ถกเถียงกันเนี่ยคิดว่าเป็นหัวข้อไหนใน3หัวข้อนี้สมัยใหม่ที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์วิธีแบบวิทยาศาสตร์ดีหรือวิธีแบบคณิตศาสตร์ดีเนี่ยเป็นการถกเถียงกันในหัวข้อที่เรียกว่าอะไรอภิปรัชญาญาณวิทยาหรือจริยศาสตร์ฮะน่าจะมีคนตอบแล้วถูกคนอื่นอยากตอบไหมวันแรกอาจจะยังงงๆใช่ไหมไม่เป็นไรมันคือญาณวิทยาค่ะเพราะญาณวิทยากำลังพูดถึงความรู้เนาะเนี่ยกำลังพูดถึงความรู้วิธีคิดที่นำไปสู่ความรู้เพราะฉะนั้น
เวลาเรียนตรงนี้นะคะเรียนตรงนี้หัวข้อนี้นะยานวิทยาเนี่ยนะคะก็คือตรงนี้เลยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์วิธีการแบบคณิตศาสตร์เลยในหัวข้อยานวิทยานะคะอ่ะไม่เจอหัวข้อยาน ขอไปหัวข้อยานวิทยานะคะคือเป็นคนที่นิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งคือสอนแล้วไม่ชอบจิบน้ำแล้วมันก็จะไอขึ้นมาแบบควบคุมไม่ได้ต้องขออภัยนะคะคือก็เวลาพูดแล้วแบบถ้าคนปกติเขาก็จะหันไปจิบน้ำเนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยทำนะคะมันก็เลยผลเสียก็คือมีปัญหาเรื่องเสียงนะคะมันก็จะระคายคอนะคะต้องขออภัยไว้ด้วยพอจะเห็นภาพเนาะอันนี้คือลักษณะของความเป็นปรัชญานะคะไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องรู้เรื่องในชั่วโมงแรกหรอกแต่ให้ดูว่าเนี่ยที่เราพูดกันมันเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีการเรียนทั้งหมด13ครั้งนะคะมันสามารถที่จะไปช้าๆได้แต่ว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ก็คือว่ามีปัญหาอะไรให้รีบมาถามนะคะมันจะดีกว่าถ้าคุณแบบประเด็นนี้ขี้เกียจถามพูดก็พูดเร็วไม่ถามดีกว่าอะไรเงี้ยนะหมายถึงตัวเองอ่ะพูดเร็วเสร็จแล้วคุณก็บอกไม่ถามดีกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์คงอธิบายอีกก็มันก็อาจจะเป็นแบบนั้นหรือว่าเราเขาเรียกว่าทำให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบไหนๆก็เสียเงินเสียทองมานั่งเรียนเนาะทั้งร้อนทั้งเนี่ยทั้งเหนื่อยทั้งหิวเนี่ยง่วงอีกต่างหากก็ทำให้มันคุ้มค่าก็คือควรจะผ่านควรจะสอบผ่านเพราะคุณลงทุนมาแล้วเนาะเนี่ยลงทุนมานั่งเรียนเนี่ยมันควรจะผ่านนะคะเหลืออีกนิดหน่อยนะคะที่จะพูดถึงเนาะเพื่อที่อีกนิดเดียวนะคะก็ฟังไปเนาะไม่ได้คาดหวังอะไรที่ว่าคุณจะต้องรู้เรื่องภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะคะพูดจริงไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเรายังมีเวลาที่จะพูดแล้วก็อธิบายซ้ำๆอีกเยอะเลยนะคะอ่ะมาดูแผ่นนี้นิดนึงที่พูดมาทั้งหมดที่เป็นประวัติปรัชญาเนี่ยเป็นแต่ละยุคเนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่มนุษย์สงสัยและหาคำตอบมีหลายเรื่องเนาะมีหลายเรื่องมีหลายประเด็นเลยบางหัวข้อได้รับการสนใจเป็นพิเศษถูกนำไปศึกษาและพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่อันนี้คือเรายกตัวอย่างก็คือเรื่องเศรษฐศาสตร์ไปแล้วนะคะว่าพอมันถึงยุคหนึ่งที่คนอยู่รวมกันเป็นเมืองเยอะๆเมืองแล้วมีสมาชิกมีคนอยู่เยอะๆเนี่ยปัญหาเรื่องทรัพยากรมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมานะคะมันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยคนก็ต้องมานั่งขบคิดกันนะคะและในที่สุดมันก็ถูกพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ถ้าเข้าได้รับคำตอบแน่ๆนอนๆแล้วเนาะก็คือใช้กฎนี้ใช้สูตรนี้ใช้ทฤษฎีนี้เขาก็แยกของเขาไปเป็นศาสตร์ใหม่นะคะทีนี้ไอ้เนื้อหาที่เหลือที่เราต้องมาเรียนเนี่ยคืออะไรก็คือในส่วนของปรัชญาบริสุทธิ์และปรัชญาประยุกต์นั่นเองปรัชญาบริสุทธิ์นะคะที่คุณเห็นไปบ้างแล้วเนาะที่ให้เห็นแบบเกินๆไปนะคะมันคือความพยายามเข้าใจเรื่องโลกและมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นอภิปรัชญาญาณวิทยาหรือจริยศาสตร์นะคะพูดไปคร่าวๆได้ว่าอย่างนี้นะคะใครจดก็ได้เพราะรู้สึกว่ามันไม่มีชีทที่พูดถึงหัวข้อมันขนาดนั้นคุณอาจจะจดไปก็ได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องพูดถึงย้ำๆอยู่แหละถ้าพูดถึงอภิปรัชญากำลังศึกษาเรื่องอะไรนะคะหรือมีคำถามแบบไหนที่เป็นคำถามแบบอภิปรัชญาคำถามแบบไหนรู้ไหมใครจดก็จดเนาะใครไม่จดเดี๋ยวครั้งหน้าก็ต้องพูดถึงอีกนะฮะอภิปรัชญานะความเป็นจริงของโลกคืออะไรความเป็นจริงของโลกและมนุษย์คืออะไรอันนี้คือคำถามแบบอภิปรัชญากำลังพูดถึงความเป็นจริงคำถามของอภิปรัชญามันเคยเป็นที่นิยมในช่วงกรีกโบราณช่วงเริ่มต้นจำได้ไหมใช่ไหมที่ตอบว่าน้ำคือความเป็นจริงของโลกใช่ไหม
ไฟอะตอมหรือดินน้ำลมไฟเลยอ่ะคือความเป็นจริงของโลกนั่นคือการตอบคำถามแบบอภิปรัชญาเนื่องจากว่าคำถามของมันคืออะไรคือความเป็นจริงของโลกและมนุษย์เนาะอันนี้คือคำถามแบบอภิปรัชญาคำถามแบบญาณวิทยานะคะเรารู้ความจริงได้อย่างไรญาณวิทยาเรารู้ความจริงได้อย่างไรสุดท้ายนะคะจริยศาสตร์จริยศาสตร์คือเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับความเป็นจริงเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะอันนั้นคือที่เราพูดถึงเป้าหมายของชีวิตนะคะที่เราบอกว่าในช่วงกรีกโบราณยุคกรีกโบราณช่วงเสื่อมอะช่วงเสื่อมเนี่ยจะเป็นหัวข้อจริยศาสตร์นะคะประเด็นปัญหาจะเป็นแบบจริยศาสตร์ทีนี้ถ้าพูดถึง3แนวคิดเนี้ยขอโทษ3สาขาเนี่ยของปรัชญาบริสุทธิ์คุณว่าไอ้ที่มันยังคงทำงานอยู่อะหมายถึงว่าคนยังขบคิดยังหาคำตอบอยู่เนี่ยคุณว่าหัวข้อไหนอภิญาณหรือว่าจริยศาสตร์ญาณเหรอนี่ต่างหากจริยศาสตร์เพราะว่าจริยศาสตร์เนี่ยนะคะโดยหลักของมันเนี่ยนอกจากการพูดถึงเป้าหมายของชีวิตที่บอกว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยนอกจากพูดถึงเป้าหมายของชีวิตแล้วมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าจดเพิ่มมาตรการจริยะมาตรการจริยะมาตรการจริยะคือเกณฑ์ในการตัดสินความดีค่ะเกณฑ์ในการตัดสินความดีคืออยากรู้ว่าอะไรดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรเนี่ยจริยศาสตร์จะมีหลักให้หลักมาจากใครมาจากนักปรัชญามีตั้งหลายหลักการเนี่ยมีตั้งหลายหลักการเนี่ยแต่เราจะเรียนหลักๆแค่2หลักการเนาะแล้วคุณก็จะเห็นว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราจะตัดสินว่าดีหรือไม่เหมาะหรือไม่ควรหรือไม่และไม่อ้างศาสนาเลยอ้างที่เหตุผลเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงเกณฑ์ปกติถ้าเป็นเรื่องความดีถูกไหมปฏิบัติอย่างนี้ดีไหมประพฤติอย่างนี้ดีไหมใครตอบเราว่าดีหรือไม่ดีใครจะเป็นคนให้คำตอบเราที่ผ่านมาอะไรที่มันเป็นเหมือนกับเป็นพื้นฐานทางความคิดของคุณอะเพื่อที่จะบอกว่าทำแบบนี้ดีทำแบบนี้ไม่ดีส่วนใหญ่มันมาจากไหนศาสนาเนาะมาจากศาสนามาจากความเชื่อประเพณีถ้าทันสมัยหน่อยก็กฎหมายถูกไหมคะเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าถ้าใช้เกณฑ์แบบจริยศาสตร์เหตุผลล้วนๆเลยคุณว่าคุณเคยโกหกไหมเคยเนาะแสดงว่าบางครั้งการโกหกมันก็เป็นประโยชน์ของเราใช่ไหมเป็นประโยชน์ไหมเป็นเนาะมันทำให้เราผ่านสถานการณ์อะไรไปได้ถูกป่ะถ้าคุณมองว่ามันการโกหกมันก็มีส่วนดีอยู่บ้างนี่เราประกาศให้การโกหกเป็นกฎศีลธรรมสากลเลยไหมทุกคนโกหกแก่กันได้เอาไหมเอาไหมอยากไหมฮะอยากให้การโกหกเป็นเรื่องปกติไหมทุกคนโกหกแก่กันได้อยากไหมอยากเหรอหรือไม่อยากไม่เนาะก็แสดงว่าคุณก็รู้แล้วล่ะว่าการโกหกดีหรือไม่ดีถ้ามันดีคุณต้องอยากให้มันประกาศเป็นกฎศีลธรรมสากลทุกคนทำได้แต่ถ้าคุณบอกก็เคยโกหกอ่ะนะแต่มันไม่มีใครเดือดร้อนเลยนี่แค่มันทำให้เราผ่านสถานการณ์อะไรบางอย่างไปได้ไม่มีใครเดือดร้อนเลยตอนนั้นอ่ะอ๋อมันก็ดีสิมันก็ดีเหมือนกันงั้นเราประกาศให้ทุกคนโกหกกันไหมคุณก็เริ่มคิดหนักแล้วเพราะอะไรคุณไม่ชอบให้ใครมาโกหกตัวเองใช่ไหมแต่วันนึงเราโกหกคนอื่นอ่ะแต่คุณบอก
อันนั้นคิดเข้าข้างตัวเองมากแล้วไม่มีอะไรไม่มีใครเดือดร้อนตอนนั้นที่เราโกหกนั่นน่ะแต่ถ้าเราจะประกาศให้มันทุกคนโกหกแก่กันได้จริงๆคุณก็ไม่อยากถูกป่ะก็แสดงว่ามันไม่ได้ดีจริงถ้ามันดีจริงคุณต้องอยากละแต่ถ้าเป็นการช่วยเหลือกันล่ะเจอเพื่อนมนุษย์เดือดร้อนมนุษย์ควรช่วยเหลือกันดีไหมอยากให้ประกาศไหมคะเป็นกฎศีลธรรมสากลถ้าเจอมนุษย์คนใดก็ตามตกทุกข์ได้ยากถ้ายื่นมือช่วยก็คือให้รีบช่วยเลยดีไหมประกาศได้เนาะก็แสดงว่าดีไหมดีนี่ไงไม่เห็นต้องอ้างศาสนาเลยนักปรัชญาบอกเดี๋ยวเราต้องมาดูแนวคิดเท่ากันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะไปเจอจริยศาสตร์นะคะนอกจากเจอว่าประเด็นที่ว่าเป็นเป้าหมายของชีวิตเนาะเราปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสอดคล้องความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ต้องมาดูอีกความเป็นจริงอะไรวะซึ่งความเป็นจริงที่ว่าเนี่ยมันสัมพันธ์อยู่กับอภิปรัชญาเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนจริยศาสตร์และทำข้อสอบได้ดีเนาะต้องจำอภิปรัชญาได้เพื่อนำไปวิเคราะห์จริยศาสตร์อันนั้นประเด็นแรกประเด็นที่สองคือมาตรการจริยะเนาะคุณก็จะรู้จักมากขึ้นแล้วว่าอ้าวนักปรัชญาเขาขบคิดเรื่องนี้ด้วยนี่ดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรคิดด้วยเหตุผลของความเป็นมนุษย์นี่แหละแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรที่มันถูกหรือผิดเนาะคุณจะเห็นอะไรบางอย่างนะคะว่าความปรัชญาเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่มันเป็นสากลน่ะเพราะนั้นมันก็จะไม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไหนไม่เกี่ยวกับประเพณีเชื้อชาติศาสนาอะไรเลยคือเขากำลังมุ่งไปที่มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเพียงพอศักยภาพที่ว่ามาจากไหนมาจากเรื่องมีปัญญานั่นเองคุณคิดสงสัยได้คุณคิดหาเหตุผลได้คุณจะได้คำตอบแต่คุณต้องอาจจะต้องฝึกฝนหน่อยการใช้เหตุผลแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการของปรัชญาเนาะอาจจะยังงงๆไม่เป็นไรจะไปแบบเชื่อไหมว่าครั้งหน้าจะทวนนะคะจะทวนแบบเหมือนพูดซ้ำเลยอะแต่มันจำเป็นนะคะสำหรับช่วงเริ่มต้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณได้ตอนเริ่มต้นเนาะคุณก็จะได้ไปตลอดเพราะคุณเริ่มเปิดใจแล้วสำหรับบางคนที่มาว่าโอ้อะไรเนี่ยงงไม่รู้เรื่องนู่นนี่พูดเยอะแล้วก็ปล่อยไปเพราะเขาอาจจะมีวิธีการของเขาอาจจะถนัดไปอ่านของเขาเองอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเลือกที่จะนั่งฟังนะความที่จะไม่ใช่ความการประสบความสำเร็จในการสอบมีสูงเพราะว่ามันช่วยได้วิชาเนี้ยที่เราบอกว่าที่พูดค้างไว้ว่ามันต่างจากวิชาอื่นตรงที่ว่าวิชาอื่นคุณจำแล้วก็ไปทำข้อสอบถูกไหมแต่วิชานี้มันแปลกมันต้องเริ่มที่ความเข้าใจเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มที่ความจำปุ๊บนะเจ๊งเลยคุณเชื่อไหมคือมันเหมือนกับมันมีตัวอย่างไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้ถือมานะคะเป็นตัวอย่างของเขาเรียกว่าอภิปรัชญาแนวคิดทางอภิปรัชญาคือถ้าคุณเริ่มที่ความจำเนาะเดี๋ยวข้างหน้าจะทำให้ดูว่าถ้าคุณเริ่มที่ความจำคุณก็จำเลยนี่เดี๋ยวชีทมันจะเต็มไปด้วยคีย์เวิร์ดเนาะคำสำคัญเนาะคำสำคัญทั้งนั้นเลยเหมาะแก่การเราไปท่องสอบมากแต่คุณลองคิดดูนะถ้าเราให้แบบเนี้ยคุณมีทุกแผ่นเลยที่ใช้ในการบรรยายเพราะว่าเดี๋ยวจะให้โหลดคุณก็มีมันทุกแผ่นเลยเนาะแล้วคุณก็ไปอ่านถามหน่อยเข้าใจไหมคือมันอ่านนะรู้เรื่องมันคือภาษาไทยแต่คุณจะอธิบายให้มันเชื่อมโยงอ่ะมันก็ต้องใช้เนาะมันต้องใช้พลังหน่อยเนาะถ้าอ่านเองแต่ถ้าเราบอกไปด้วยเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะทุ่นอะทุ่นเวลาทุ่นพลังงานคุณลงไปในการเข้าใจนะคะเพราะนั้นไม่ได้มีความสุขกับการเห็นนักศึกษาตกนะคะไม่ได้มีความสุขอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผ่านแต่ว่ามันต้องเป็นความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายเนาะโอเคเมื่อกี้เพิ่งเห็นว่าพูดฝั่งนี้แล้วก็ไม่ได้พูดฝั่งนี้นอกจากปรัชญาบริสุทธิ์นะคะเราจะมีเนื้อหาส่วนหลังก็คือปรัชญาประยุกต์นะคะเป็นการนำข้อสงสัยและหาคำตอบไปใช้กับเนื้อหาของวิชาอื่นๆเช่นปรัชญาการเมืองไปสนใจด้วยนะนักปรัชญาเนี่ยไปสนใจ
คือเขาแยกไปแล้วเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วไปสนใจอีกว่ารัฐที่ดีควรเป็นอย่างไรแน่นอนว่าคุณไม่ได้เรียนแค่คำตอบเดียวเนาะมีทั้ง 3-4 คน 4-5 คนน่ะมาตอบรัฐที่ดีต้องเป็นอย่างไรปรัชญาการศึกษาการจัดการศึกษาที่ดีเป็นอย่างไรก็มีหลายคนมาตอบถามว่าตรงเนี้ยเราจะออกข้อสอบแบบไหนจะช่วยเนื่องจากลักษณะจะเรียกว่าช่วยอย่างเดียวก็ไม่ถูกเนาะเนื่องจากว่าลักษณะของเนื้อหามันเหมาะแก่การที่คุณจะจำและไปตอบเพราะนั้นคุณสามารถใช้ความจำได้เลยตรงเนี้ย4หัวข้อเนี้ยจำไปตอบแต่ไอ้ตรงเนี้ยต้องอาศัยความเข้าใจเป็นพื้นฐานนะคะปรัชญาประวัติศาสตร์รู้ไหมนักปรัชญาไปสนใจอะไรของเขาประวัติศาสตร์สามารถสอนเป็นศาสตร์ปรนัยแบบวิทยาศาสตร์ได้ไหมวิทยาศาสตร์คุณนึกถึงวิชาวิทยาศาสตร์เอาสารเคมี A กับสารเคมี B มาเจอกันก่อให้เกิดเป็นปฏิกิริยานี้นิวิทยาศาสตร์เนาะรายงานผลออกมาแบบนี้และเราอะสามารถจะรายงานเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มันถูกบันทึกอะคือเราในที่นี้คือนักประวัติศาสตร์เนาะรายงานแบบรายงานการทดลองสารเคมีได้ไหมไม่ต้องไปตัดสินตีฆ่าไปใครได้ไหมไม่ต้องไปตัดสินว่านี่ทรราชนี่อะไรนะฆาตกรได้ไหมคือไม่ใช้คำเหล่านี้เลยรายงานมันตรงไปตรงมาเลยคนนี้ทำกิจกรรมอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นได้ไหมอันนี้เป็นคำถามของนักปรัชญาไปสงสัยกับเขาด้วยนะคะไปสงสัยวิชาประวัติศาสตร์ปรัชญาสังคมสนใจเรื่องอะไรรู้ไหมเสรีภาพและความยุติธรรมสงสัยเสรีภาพคืออะไรลองดูความหมายมันซิว่าตกลงแล้วเสรีภาพคืออะไรความยุติธรรมคืออะไรหลักการจำกัดเสรีภาพรัฐกำลังใช้หลักการอะไรกับเราในการจำกัดเสรีภาพให้เหตุผลไว้ว่าอย่างไรนะคะส่วนความยุติธรรมยุติธรรมเนี่ยมันคือการได้ตามความเหมาะสมและหลักการไหนที่มันทำให้เกิดการแบ่งผลประโยชน์อย่างยุติธรรมบ้างก็มีนักปรัชญาเสนอมานะคะจะบอกว่าในส่วนของปรัชญาประยุกต์มันง่ายคุณสามารถจำเอาไปตอบได้เลยแต่ที่มันหนักหนาเนาะก็คือช่วงแรกเนี่ยนะคะช่วงแรกก็คือตั้งแต่บทนำเนาะถึงวันเนี้ยที่ยังงงๆอยู่เนี่ยนะคะไม่เป็นไรแล้วก็มาต่อที่อภิปรัชญาญาณวิทยาแล้วก็จริยศาสตร์ถ้าจบตรงนี้ปุ๊บทุกอย่างมันจะง่ายสำหรับคุณนะคะเพราะนั้นตอนเริ่มแรกมันก็เลยสำคัญตั้งแต่บทนำนี่แหละว่าปรัชญามันคืออะไรลองกลับไปตอบตัวเองปรัชญาคืออะไรถ้าตอบแบบง่ายๆคุณเอาคำว่าฟิโลโซฟีไปตอบแล้วคุณอธิบายซิความรักในความรู้มันคืออะไรเนื้อหาวิชาปรัชญาคืออะไรมันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะความรู้และความจริงใช่ไหมถกเถียงกับเรื่องนี้มีคำตอบแน่นอนตายตัวหรือยังเพราะถ้ามีปุ๊บมันไม่ใช่ปรัชญาละเนาะถ้าเข้าใจเลยแบบนี้ตอนต้นนะอย่างอื่นก็ง่ายนะคะเมื่อกี้ที่บอกก็คือตรงอภิปรัชญาญาณวิทยาเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องวิเคราะห์เพราะฉะนั้นการเข้าใจนะคะการเข้าใจตั้งแต่ต้นมันเลยสำคัญเดี๋ยวครั้งหน้าจะให้ดูว่าถ้าคุณเริ่มด้วยความจำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเอาชีตอีกชุดหนึ่งมานะคะว่าถ้าคุณไม่เห็นเป็นไรเลยทุกอย่างเป็นภาษาไทยฉันความจำดีฉันจะท่องเอาก็ได้มันอาจจะผ่านนะคะแต่ว่าเกรดมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้ดีๆก็คือทำไมคะลองหัดคิดเนาะเหมือนที่ถามคุณว่าความรู้อันประเสริฐกับความรักในความรู้ต่างกันอย่างไรเนี่ยถ้าคุณพยายามคิดก็คุณจะเริ่มเห็นเนาะความรู้อันประเสริฐความรักในความรู้มันต่างกันประเสริฐมันคือสรุปไปแล้วว่าเป็นความรู้ที่ดีแต่อันเนี้ยมันคือทีท่าของความสงสัยและอยากรู้เนี่ยถ้าคุณได้คำตอบประมาณนี้เนาะคุณก็รู้เริ่มรู้แล้วว่ามันก็นำไปสู่ความเข้าใจในประเด็นอื่นถามว่าท่องจำผิดไหมไม่ผิดแต่มันจะทำให้เราวิเคราะห์ข้ออื่นๆไม่ค่อยได้ก็เลยอยากให้เริ่มที่ความจำนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกตอนท้ายนะคะว่าเรา
เออขอโทษอย่าให้เริ่มที่ความเข้าใจนะคะถ้าคุณเริ่มที่ความเข้าใจเนี่ยโจทย์มันพลิกแปลงยังไงคุณก็วิเคราะห์ได้นะคะอยากให้เป็นแบบนั้นครั้งหน้าเราจะมาเสียเวลาทวนกันอีกสักเล็กน้อยเนาะก่อนที่จะขึ้นอภิปรัชญานะคะเราจะขึ้นตัวนี้เลยนะอภิปรัชญานี่เห็นไหมที่จะเกินๆนะคะอภิปรัชญาคำถามของอภิปรัชญาเก็บหนังสือได้ค่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยมาจดครั้งหน้าอะไรคือความเป็นจริงใช่ไหมคะคุณเริ่มเห็นแล้วว่ามีคนตอบไว้เนาะอะไรคือความเป็นจริงคือคำถามนะเก็บไปด้วยฟังไปด้วยอะไรคือความเป็นจริงคุณดูคำตอบนี่คือคำตอบนะคะสสารนิยมคือคำตอบที่หนึ่งธรรมชาตินิยมคือคำตอบที่สองและจิตนิยมคือคำตอบที่สามเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าอะไรคือความเป็นจริงคนไม่ใช่กลุ่มเหล่านี้หรือลัทธิเหล่านี้หรือแนวคิดเหล่านี้เขาจะมาตอบทีนี้เขามาตอบไว้ว่าอย่างไรคุณก็ต้องมานั่งเข้าใจคำตอบเขาอีกและบอกคุณไว้เลยว่าอย่าไปสนใจว่ามันผิดหรือถูกเราไม่ได้ไปตัดสินใครเฮ้ยทำไมตอบแบบนี้แปลกๆเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยแนวคิดแบบนี้ช่างมันเรากำลังเรียนว่าเขาคิดอย่างไรเนาะมันจะเข้าไม่ได้เลยกับความคิดของคุณหรือมันจะแตกต่างจากที่คุณเคยเชื่อก็ช่างมันเรากำลังมาเรียนว่าเขาคิดอย่างไรและมันจะไม่งงนะโอเคเจอกันครั้งหน้าค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันเนาะว่าจะให้เรื่องเอกสารอะไรยังไงโชคดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ